เธอจะเก็บชั่วโมงให้กูด้วยเหรอโอเคครับเช็คชื่อครับอันนี้เขาพูดเลยเช็คชื่อครับเช็คชื่อพิมพ์ชื่อมาในแชทเลยครับวันนี้ย้ำกินว่าเราจะสอนกันแบบว่าคือใครมีอะไรเสริมก็ช่วยกันเสริมเพราะกูเองก็จำไม่หมดบางเรื่องแบบบางสไลด์เงี้ยคือบางสไลด์กูก็พูดไม่ได้นะแบบคือกูเข้าใจแต่ว่ากูไม่สามารถอธิบายได้ถ้าใครสามารถอธิบายได้ก็ขออาสาสมัครมาช่วยอธิบายนิดนึงนะครับโอเคเริ่มกันที่สไลด์แรกนะครับ Basic Concept in Computer Network ก็ใครมีอะไรพูดก็พูดได้เลยนะแบบแยงขึ้นมาโอเคได้มาแล้วสักครู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวปูนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวปูน่าจะมานี่ปูไม่รักษาแล้วปูไม่ตื่นมันบอกมันตื่นแล้วนี่โอเค basic network ก็คือ learning objective นี่ก็ไม่ต้องดูหรอกคือแบบมันก็เกี่ยวกับเรื่องของ network ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรโตคอลเรื่องความแตกต่างของ switch router สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ network โปรโตคอลต่างๆได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ต่อๆกันไปพวกนี้ก็ค้ำๆไป topic วันนี้ก็จะมีใน lecture เนี้ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของ motivation แล้วก็พวกโปรโตคอลต่างๆแล้วก็เป็นพวกเลเยอร์อาร์คิเทคเจอร์ว่ามันมีอะไรบ้างเลเยอร์นี้มันทำงานยังไงคร่าวๆนะเลคเชอร์นี้จะเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็จะมี TCP IP protocol stack ก็คือว่าใน TCP IP model เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของOSI model นิดนึงที่สร้างด้วยสักอย่างนะแหละเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วก็มีหลักเซสชันและเซสชันคือเราจะไม่พูดเรื่องแลบนะแลบนะครับไม่ค่อยมีอะไรก็จะอาจจะพูดคร่าวๆให้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไร leading นี้เป็นเรื่องของเทคนะเทคบุ๊กก็ไปหาอ่านนะครับก็คือมาเรื่องของ motivation ก็คือ network มันคืออะไรทำไมเราถึงต้องเรียนคอมพิวเตอร์ network มันเกิดมาจากอะไรคือเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมมันถึงมีเน็ตเวิร์กนะคือเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเกิดจากการแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์แบบนักร้อนเปิดแอร์กันปิดประตูห้องน้ำมาแล้วก็คือแบบเน็ตเวิร์กที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกันในเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือแบบปกติแบบเราใช้กับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ในการดูหนังฟังเพลงต่างๆซึ่งในการดูหนังฟังเพลงของเราเนี่ยคือแบบข้อมูลมันก็ไม่ได้อยู่ที่เครื่องเราใช่ไหมเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองพวก device ต่างๆแบบเราจะส่ง messenger ไปหาคนนู้นคนนี้เราต้องผ่าอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาครับสักครู่นึงนะครับก็คือแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแชร์ลิงก์เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องที่อาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของโปรโตคอลเกี่ยวกับเรื่องของพวกการควบคุมการมอนิเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ IoT ต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยคือแรงบันดาลใจทำให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างพวกคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือเขาจะยกตัวอย่างให้ดูว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กมันคืออะไรก็คืออย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนง่ายๆเลยก็คือการพวกมอนิเตอร์อุปกรณ์ IoT นะครับว่าการมอนิเตอร์มันเกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กไงคือบอกว่าเรามีตัวเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึงก็คือพวกเกี่ยวกับพวกอุณหภูมิความชื้นใช่ไหมแล้วเราก็มีตัวอุปกรณ์ IoT ก็คือตรงนี้คือเป็นโนด MCU ก็คือแบบเป็น IoT โนดแล้วก็เวลาเราที่จะส่งให้มาส่งข้อมูลมาทำพวก visualization ต่างๆพวกนี้ให้เรามาสามารถดูได้เป็นกราฟอะไรพวกนี้มันก็ต้องผ่านการส่งข้อมูลก็คือต้องผ่านใช้เน็ตเวิร์กในการส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กแล้วก็เอาข้อมูลมาเก็บไว้ใน storage แล้วก็มาทำตัว visualization ให้เราได้เห็นกันอันนี้ก็คือมีการก็คือแบบการส่งข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นพวก application smart parking ก็คือว่าเรามีเซ็นเซอร์อันนึงนะฮะแล้วเราก็ทำการส่งข้อมูลขึ้นไปไว้ในพวกบนเกตเวย์ต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลในเกตเวย์เนี่ยไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คือแบบส่งข้อมูลผ่านเกตเวย์แล้วเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาพวกข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาทำพวกแอปพลิเคชันต่างๆให้เราได้ใช้งานกันก็พวกนี้ก็เป็นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายๆที่เกี่ยวกับ IoT แล้วก็เขาจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคอร์สนี้คอร์สนี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการเรียนเรื่องของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กที่เราจะต้องเรียนกันในเทอมนี้ในครึ่งเทอมแรก
แล้วก็จะมีเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เบสพาร์ทก็คือเป็นส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับพวกโปรโตคอลพวกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆเช่นเราบอกว่าเรามาดูถึงเรื่องโปรโตคอลโปรโตคอลมันคืออะไรโปรโตคอลมันก็คือพวกอัลกอริทึมต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆข้อตกลงข้อกำหนดต่างๆที่ทำให้แบบพวก device เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เช่นเราบอกว่าเรามีอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์นี้เรามีโปรโตคอลอะไรให้มันคุยกันแบบเราต้องตกลงคือให้มันคุยกันแบบโอเคเราคุยกันผ่านระบบไฟฟ้านะเราคุยกันแบบบิดนะเราคุยกันแบบโยนข้อมูลนี้อันนี้คือเป็นความหมายของโปรโตคอลเป็นอัลกอริทึมในการส่งข้อมูลต่างๆแล้วก็โปรโตคอลเนี่ยมันก็คือบวกกับการ implementation เข้าไปด้วยก็คือแบบเราเอาพวกโปรโตคอลนั้นก็คือมา implement ใช้จริงๆประมาณนั้นนี่คือความหมายของโปรโตคอลแล้วก็ซอฟต์แวร์อีกอันนึงก็คือเป็นพวกของแอปพลิเคชันซอฟต์แอปซอฟต์แวร์คือพวกปิงพวกแท็กเลาส์อะไรพวกนี้ที่มันจะใช้โปรโตคอลที่แบบอย่างเช่นปิงเราก็ใช้โปรโตคอลอะไรมีใครตอบได้ไหมครับปิงเราใช้โปรโตคอลอะไรใช้ในการปิงครับICMP ครับเก่งมากครับจิรายุครับนั่นก็คือเป็นการเอาโปรโตคอลมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานพวกมอนิเตอร์อุปกรณ์เน็ตเวิร์กได้ดูเออร์เรอร์ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนที่2ก็คือว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์hardware base นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันออกแบบมาเพื่อสำหรับรับส่งข้อมูลนะครับก็คือแบบดีไซน์มาเฉพาะทางว่าโอเคอุปกรณ์นี้นะเราสมมติเราดีไซน์เป็นไอ้พวกเสา Wi-Fi งั้นเราจะทำการส่งข้อมูลเนี่ยคือเราก็จะมาเรียนอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกการ์ดแลนแล้วก็พวกลิงค์เทคโนโลยีต่างๆพวกลิงค์เทคโนโลยีต่างๆคืออะไรบ้างก็คือพวกสายส่งพวกไวเลสพวกสายไฟเบอร์อะไรพวกเนี้ยก็คือเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้กันว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียไงเราจะมันสามารถทำอะไรได้บ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างในการใช้งานแบบใช้เมื่อไหร่เราจะใช้โปรโตคอลนี้เมื่อไหร่เราจะใช้ซอฟต์แวร์นี้เมื่อไหร่เราจะใช้ฮาร์ดแวร์นี้ตรงไหนทำงานแต่ละอย่างมาทำงานยังไงแล้วก็เวลามันมีปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะครับต่อมาเอามาดูในเรื่องใหญ่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของโปรโตคอล and layer architecture ก็คือเรื่องนี้เราจะมาดูเรื่องของโปรโตคอลก่อนโปรโตคอลคืออะไรโปรโตคอลเขาเปรียบเสมือนมันคือหัวใจของเน็ตเวิร์กเลยก็คือว่ามันเป็นข้อกำหนดให้แบบทุกอย่างมันสามารถทำงานได้ด้วยกันได้ก็คือเป็นข้อตกลงตรงกลางว่าโอเคมึงทำงานนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือมันเป็นสมองของเน็ตเวิร์กคืออย่างที่บอกว่ามันคือซอฟต์แวร์แล้วมันเป็นอัลกอริทึมด้วยมันคือสมองของเน็ตเวิร์กแล้วก็ในส่วนของตัวโปรโตคอลเนี่ยคือแบบมันก็จะเรียงกันเป็นแบบเป็นขั้นๆเป็นโมดูลต่างๆแล้วก็เป็นเซอร์วิสให้แบบโมดูลอื่นเข้ามาใช้งานก็คือ API เช่นว่าเรามีโปรโตคอลที่ชื่อว่า ICMP เราก็เขียนโปรแกรมปิงอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเรียกตัวโปรโตคอลที่ชื่อว่า ICMP เข้าไปใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราจะมาพูดถึงเบสิกเน็ตเวิร์กเลยอะไรคือคำว่าเน็ตเวิร์กคือมันจะเป็นเน็ตเวิร์กเราจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กการสื่อสารคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กได้ยังไงคือง่ายที่สุดเลยการที่มันจะเป็นเน็ตเวิร์กได้การที่มันจะสื่อสารกันได้คือบอกว่าเราต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ง่ายที่สุดเลยที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วสามารถเรียกว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กได้นั้นนะก็คือเขาจะเรียกว่า point to point point to point ก็คือเป็นการคุยกันแค่2ตัวไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องใช้ความเน็ตความเร็วสูง1 กิกอะไรก็คือแบบอะไรที่มันสื่อสารกันนะเขาจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กอย่างเช่นตัวเนี้ยเรามีแบบบอร์ด Arduino 2ตัวใช่มั้ยเราเอาสายมาจั๊มกัน2ฝั่งก็คือแบบให้มันจั๊มสายคุยกันแล้วก็โอเคส่งข้อมูลผ่านซีเรียลพอร์ตแบบให้มันส่งข้อมูลเป็นบิตเป็นเรามีข้อมูลเป็นไบต์ส่งข้อมูลเป็นบิตแปลงเป็นสัญญาณแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านสายไปก็คือหรือว่าเราจะส่งต่อด้วยไวเลสก็ได้อันนี้คือเป็นการแบบส่งข้อมูลคุยแค่2ตัวเขาเรียกว่าการคุยกันแบบ point to point แล้วถ้าเราแบบเราคุยกันแบบ point to point แล้วอย่างเงี้ยคือเราจะต้องคิดถึงอะไรบ้างเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการคุยกันระหว่าง2ตัวนี้มาดูกันก็คือในการคุยอะ point to point เนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้าง1เลยสิ่งที่ต้องคิดเราจะใช้สัญญาณแบบไหนในการส่งเราจะต้องส่งใช้สปีดเท่าไหร่อย่างเช่นแบบ Arduino ใช่ไหมเราจะส่งด้วยบอร์ดเรทเท่าไหร่เราจะส่งด้วยไซเคิลแบบไหนเต็มไซเคิลไหมเป็นใช้พลังงานกี่โวลต์ส่งแล้วมีเออร์เลอร์ไหมสมมติว่าส่งข้อมูลไปแล้วอีกด้านรับเนี่ยไม่ได้รับเราจะมีการrecovery ข้อมูลได้ยังไงแล้วก็ระยะทางในการสมมติว่าเราต่อสายนะสายแลนหรือว่าสายไฟเนี่ยคือมีระยะทางในการส่งสูงสุดได้เท่าไหร่แล้วก็พลังงานสูงสุดใช้เท่าไหร่เห็นไหมเราแค่มันคุยกันแค่2ตัวแค่นี้เราต้องมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเลยทีเดียวแล้วถ้าเรามองถึงว่าโอเคเรามองว่าตรงพวกนั้นอะไม่มีปัญหาแล้วระดับฟิสิกอลคือเมื่อกี้เราคุยกันในระดับฟิสิกอลนะว่าแบบมันส่งกันยังไงคือใช้บิตใช้ไบต์ใช้พลังงานใช้กี่โวลต์อะไรคือเราดูในเรื่องของฟิสิกอลทรานสมิชันต่อมาถ้าสมมติว่าโอเค
แล้วเรื่องตรงนั้นมันไม่มีปัญหาแล้วมันส่งได้แล้วถ้ามองสูงกว่าระดับฟิสิกอลนิดนึงคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโอเคสมมติว่ามันส่งแบบ Wi-Fi นะแบบ point to point ก็คือเครื่องนี้ส่งหาเครื่องนี้เราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่แบบมาจากอีเครื่องนี้จริงๆไม่ใช่แบบมีเครื่องที่แบบอีเครื่องนึงแล้วแบบส่งสัญญาณมาแจมหรือว่าแบบสัญญาณโดนแฮกการทำเราจะต้องคิดถึงอะไรบ้างในตรงนี้อย่างแรกเลยที่เราต้องคิดถึงก็คือเรื่องของ addressing ที่อาจารย์เขาเน้นย้ำมากคือ addressing ก็คือเราต้องแบบกำหนด ID หรือว่ากำหนดเราต้อง identify ได้ว่าใครเป็นคนส่งให้เราแล้วเราจะส่งให้ใครก็คือมีการกำหนด addressing ต่อมาเรื่องที่สองที่เราต้องคิดก็คือเรื่อง error recovery ว่าแบบเวลาเราส่งข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการเช็คยังไงแบบเล่าว่าเป็นข้อมูลอันเดียวกับที่เราได้ส่งไปอย่างเช่นแบบไอ้ฝั่งในการส่งหนึ่งไปแต่ว่าอีฝั่งได้รับเนี่ยรับสื่อไปเราจะรู้ได้ไงว่าที่สองอันเนี้ยมันเหมือนกันมันส่งข้อมูลอันเดียวกันมาไม่โดนแฮกการทางเราจะมีวิธีการเช็คไงถ้าแบบแล้วงั้นก็เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกข้อมูลการส่งข้อมูลเนี้ยส่งข้อมูลครบไม่ครบอะไรเงี้ยต่อมาในเรื่องของ flow control เราต้องแบบมั่นใจได้ว่าแบบด้านรับเนี่ยไม่รับเร็วไม่ได้แบบรับข้อมูลเร็วเกินไปเช่นบอกว่าบัฟเฟอร์ด้านเนี้ยแบบด้านนั้นเนี้ยแบบมีนิดเดียวแต่ว่าอีด้านเนี้ยแม่งส่งปื้นมาเลยแบบก็คือแบบก็เป็นในเรื่องของแบบการควบคุมการไหลของข้อมูลนั่นเองคือเราต้องมีการควบคุมของการไหลข้อมูลที่ดีก็คือทำให้ข้อมูลได้รับถูกต้องจุดประสงค์ของการรับส่งข้อมูลการชาริซ้อนเนี่ยข้อมูลต้องถูกต้องข้อมูลต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้ต่อมาเขาจะบอกว่าอันนี้เราจะมาดูเรื่องของ addressing กันเวลาเราจะมาคิดถึง addressing เนี่ยคือสิ่งที่เขาที่อาจารย์สอนก็คือจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ MAC address ในการทำ addressing ใน MAC address เนี่ยคือมันอันนี้เป็นแค่ example นะที่เขามาพูดถึงก็คือ MAC address ก็คือในส่วนประกอบของ MAC address เนี่ยคือมันจะ MAC address เนี่ยจะประกอบไปด้วยเลขที่มันวางเรียงกันเนี่ยเนี่ยวางเรียงกันทั้งหมด48บิตโดย24บิตแรกเนี่ยมันจะมาจากผู้ที่ให้บริการไม่เขาเรียกว่าผู้ผลิตออกมาอย่างเช่นบอกว่าเราซื้ออ่ะ Apple มาอย่างเงี้ยเราใช้การ์ด Wi-Fi ของ Apple ใช่มั้ย24บิตแรกเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดถ้าเราใช้ของ Apple แล้วก็อีก24บิตหลังมันจะเป็นเลขที่มันแอดไซน์โดย vendor ก็คือมันก็จะเป็นเลขที่ไม่ซ้ํากันก็คือแบบแอดไซน์ไปเรื่อยคนนี้ได้รหัสนี้รหัสนี้ก็ว่าไปประมาณนี้เนี่ยคือคร่าวๆของ MAC address คือเขาไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า MAC address เนี่ยคือมันจะถูกฝังอยู่ในตัวสมมติว่าเรามีการ์ด LAN อยู่พอร์ตนึงเราก็จะมีแบบ1 MAC addressมีการ์ดบลูทูธ1 MAC address การ์ด Wi-Fi 1 MAC address คือมันจะไม่ซ้ํากันคือเราใช้พอร์ตไหนคือเราใช้ลิงก์เทคโนโลยีไหนในการส่งคือมันก็จะมีอะไรที่มันจะระบุตัวตนของมันได้ก็คือ MAC address นั่นเองโอเคที่เราจะคุยกันในเรื่องของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เรื่องนี้ก็ผ่านๆไป MAC address เขาสอนแบบเดียวเองไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของ point to point ก็คือในการส่งข้อมูลของ point to point เนี่ยเราจะมีในเรื่องของ physical transmission แล้วก็เรื่องของ link transmission ก็คือ physical คืออะไร physical คือพวกสัญญาณไฟฟ้าต่างๆที่เราส่งไปคือพวกบิตพวก0 1นะที่มันส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าไปนะครับต่อมาในเรื่องของ link transmission เราจะกำหนด address ยังไงก็คือในเรื่องที่เราต้องคิดเรื่องเมื่อกี้เรื่อง addressing เรื่อง flow control เรื่อง error recovery เราจะต้องมีการจัดการอะไรเงี้ยคือเราจะแบ่งออกเป็น2 อย่างคือเขาจะเรียก physical กับ link transmission นะครับแล้วก็มันก็คือแบบเขาจะเรียกว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเรียกว่า network asset layer คือมันจะอยู่ในระดับ physical ด้านล่างคือเป็น network asset layer แล้วข้อมูลที่มันเก็บเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่า frame ใน layer นี้นะเขาจะเรียกว่า frame โดยส่วนประกอบของ frame เนี่ยก็คืออะไรมาดูกันก็คือใน network asset layer เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลกันเป็นเฟรมนะครับก็คือในเฟรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย sequence ของบิตที่แบบมันเป็นข้อมูลที่มันวางเรียงต่อกันเรื่อยๆเช่นว่าก็คืออย่างที่เขาเปิด Y chart ก็ดูว่ามันจะมี0 1 A 2อะไรที่มันเรียงกันซึ่งมันก็เป็น sequence ของบิตที่มันจะเรียงข้อมูลกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือแยกได้ทั้งหมด3ส่วนก็คือมี header มี payload แล้วก็ trailer นะครับก็คืออันนี้ให้จำไว้ว่าในส่วนของไอ้ที่มันเป็นก้อนของการเป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจละกันโอเคมันจะส่งข้อมูลเนี้ยคือในรูปแบบเนี้ยแบบเดียวกันทุกเลเยอร์แล้วมันทำการแพ็กส่งมาเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเล็กในสไลด์หลังๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนว่าใน3ส่วนที่มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ก็คือ header คืออะไรครับ header ก็คือใครมันแบบว่าเหมือนบอกว่าโอเคใครเป็นคนส่งไปไหนเกี่ยวกับเรื่องแบบเหมือนเป็น
จดหมายก็คือถ้าเรามีจดหมายนึงใช่ป่ะหน้าซองแล้วก็เหมือนว่าโอเคกูจะส่งไปนี่นะโอเคส่งข้อมูลนะข้อมูลมีอะไรบ้างแบบเป็นแบบข้อมูลคร่าวๆอะไรแบบนี้แบบมีความยาวทั้งหมดกี่ไบต์อะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนที่2ก็คือเพโลดคืออะไรเพโลดก็คือข้อมูลของยูเซอร์ก็คือเป็นเฟรมเขาจะเรียกว่าเฟรมเพโลดก็คือแบบเป็นข้อมูลที่แบบถูกแพ็คส่งมาจากเลเยอร์ด้านบนคือสมมติว่าเรามองแค่ในเรื่องของ Net Asset Layer ก่อนนะอาจจะเป็นแบบข้อมูลอุณหภูมิก็ได้แบบส่งอุณหภูมิไปแบบ13อย่างเงี้ยก็แบบประมาณนี้ก็ส่งข้อมูลไป13องศาเซลเซียสประมาณนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราต้องการส่งไปนั่นเองต่อมาเป็นในเรื่องของเชลเลอร์เนี่ยคือจะมีหรือไม่มีก็ได้เขาไม่ได้ฟิกว่ามันต้องมีเชลเลอร์คือแบบมันจะแบบมีเอาไว้สำหรับเช็คว่ามันมีเออร์เรอร์มั้ยพวกการทํา priority bit ที่เราเรียนมาประมาณนั้นเกือบส่วนมากจะมาทำในส่วนของเชลเลอร์แต่ว่าส่วนมากเขาแบบไม่ค่อยแปลกกันก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่มันต้องมีคือมีเฮดเดอร์แล้วก็มีเพย์โหลดนั่นเองอาจารย์ไม่มีพอยเตอร์คืออะไรวะคือกูต้องชี้อย่างเงี้ยอ๋อโทษครับโทษก็คือตรงนี้ครับเทเลอร์คือไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของโอเวอร์เฮดตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่รู้อะคือมีใครอธิบายเรื่องนี้ไหมโอเวอร์เฮดฟังไม่ถนัดแบบงงๆงึมๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่สรุปมาได้ก็คือแบบเปอร์เซ็นต์ของโอเวอร์เฮดก็คือแบบที่มันไม่ใช่เพย์โหลดเอามาหารด้วยทั้งทั้งเบ็ดแล้วคูณร้อยก็คิดประมาณนี้โอเวอร์เฮดก็คือพูดถึงแค่ในแง่ที่ว่าเฮดเดอร์หรือเทเลอร์มันยาวเกินความจำเป็นแค่นั้นแหละก็คือเขาสนใจแค่ว่าตัว user data หรือตัว payload อ่ะมันมีแค่นี้แต่ว่าไอตัวเฮดเดอร์แม่งเยอะมากแล้วโอเวอร์เฮดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบมันเยอะมากกี่ไม่ได้มีก็คือว่าแบบมันสิ่งที่มันเกินออกมาใช่ไหมคือแบบเฮดเดอร์มันแบบเยอะมากเลยแต่ data ส่งมานิดเดียวประมาณนี้ป่ะใช่ๆมันจะมีเลคเชอร์6มั้งที่พูดถึงเรื่องการแบ่งแพ็คเกจอ่ะมันจะมีเรื่องโอเวอร์เฮดเข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยค่อยว่ากันโอเคเรื่องของ Net Asset Layer ก็จบไปก็ส่วนประกอบก็จะมีเท่านี้แล้วก็จะเรียกไอ้ส่วนของไอ้ทั้งหมด3ก้อนเนี้ยเรียกว่าเฟรมครับต่อมาเราจะมาดูปัญหาต่อกันต่อไปคือว่าสมมติว่าเราส่ง2ตัวแล้วโอเคไม่มีปัญหาฉันคุยกันได้แล้วถ้าแบบว่าฉันมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวล่ะฉันมีนาฬิกาฉันมีiPhone ที่มี iPad แล้วแบบ2อันเนี้ยต้องการส่งข้อมูลหาโทรศัพท์แล้วคือแบบมันต้องการส่งข้อมูลหากันหรือว่ามีการซิงข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบมันจะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คือมีการคำนึงถึงพวก addressing มีการคำนึงถึงตัว error recovery มีการคำนึงถึงของเรื่อง flow control แล้วสิ่งที่แบบมันขาดไปก็คือปัญหาต่อมาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเอ้าเราจะทำยังไงล่ะแบบไม่ให้ข้อมูลมันชนกันแล้วถ้ากรณีที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วถ้ามันชนกันแล้วเนี่ยมันจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคือสิ่งที่เราต้องคำนึงต่อไปก็คือในเรื่องของ correlation distribution นะครับก็คือแบบการหลีกเลี่ยงปัญหาของการชนของ data ถ้าจะบอกใครถ้ามันชนกันแล้วแบบถ้าใครส่งก่อนส่งหลังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้โอเคที่เราต้องคิดในเรื่องต่อไปต่อมาในเรื่องของ network protocol นะครับมาถึง protocol แล้ว protocol ก็คือแบบโปรโตคอลก็คือแต่ละโปรโตคอลเนี่ยมันจะมีแบบจุดประสงค์ของมันเองที่มองว่ามันจะทำงานคือสมมติว่าจะคือโปรโตคอลเนี่ยมันจะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองคือมันจะมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็สื่อสารกันด้วยถ้าจะสื่อสารกันเนี่ยเราต้องใช้โปรโตคอลประเภทเดียวกันที่ใช้ในการสื่อสารนะครับอย่างเช่นแบบเราคุยกันเรื่องของเว็บไซต์แล้วก็มี HTTP คุยกับ HTTP มาเองอันนี้คือโปรโตคอลช่างแม่มันนะครับแล้วก็ในโปรโตคอลเนี่ยก็คือมันเป็นการควบคุมการสื่อสารให้ในเน็ตเวิร์กเนี่ยให้มันให้สองฝั่งเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยโปรโตคอลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆเลยก็คือเป็นประเภทที่ชื่อว่า Open กับ Proprietary Open ก็คือว่าเป็นโปรโตคอลที่แบบว่ามันโปรโตคอลสากลโปรโตคอลมาตรฐานนะที่ใครก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันทำยังไงมันเขียนอัลกอริทึมมาไงแล้วก็เป็นโปรโตคอลอีกประเภทนึงคือเป็น Proprietary ก็คือว่ามันเป็นโปรโตคอลที่แบบฝังมาอยู่ในพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆพวกที่เวนเดอร์ต่างๆมันเขียนมาแบบอัลกอริทึมที่มันออพติไมซ์มาแล้วทำให้อุปกรณ์มันดีขึ้นอะไรแบบนี้เราไม่สามารถเข้าไปดูได้ครับก็พวก Open Protocol ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บนี้นี่เว็บนี้ก็เข้าไปดูกันก็ไม่มีใครเข้าไปดูนะครับเคเปิดไมค์เมย์จะพูดมั้ยเอ้ยลืมบิดขอโทษเฮ้ยครับต่อมาก็คือจะมาดูขององค์ประกอบของตัวโปรโตคอลว่ามันมีอะไรบ้างโปรโตคอลจะประกอบไปด้วยทั้งหมด
3อย่างนะครับก็คือ syntax semantic แล้วก็ timing แต่ timing เนี่ยก็คือบวก action ไปด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูกันว่า syntax มันคืออะไร syntax มันก็คือรูปแบบการจัดเรียงของเฟรมว่ามันมีอะไรบ้างมีกี่ไบต์เรียกเรียงกันยังไงแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือ syntax เวลาเราเรียกใช้ข้อมูลมันเรียงกันยังไงมีทั้งหมดมีกี่ไบต์บอกไว้แล้วมันยังไงอย่างเงี้ยก็คือเป็นก็เหมือนกับการเขียนพวก syntax ที่เราแบบศึกษาเกี่ยวกับพวกการเขียนโปรแกรมประมาณนั้นต่อมา semantic ก็คือ semantic ก็คือเป็นความหมายของแต่ละส่วนใน header field ก็คือเราบอกว่าอย่างเช่นแบบSOF เนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ SOF ไอ้พวก flag พวก range มันหมายความว่ายังไงคือเป็นความหมายที่บอกว่าโอเคมันคืออีนี่นะอีนี่นะอีนี่นะประมาณนี้ต่อมา timing บวกกับ action ก็คือการเป็นการกำหนดโปรโตคอลว่ามันให้มันทำงานยังไงอย่างกลับมาที่ semantic ก่อน semantic ก็คืออย่างเช่น flag ตัวนี้ใช่ไหมเรามี flag ที่บอกว่าถ้าเป็น0001เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคือมันเป็นความหมายให้มันทำงานสมมติว่าส่ง header มาเป็น0001ให้มันไปเก็บข้อมูลอันนี้ส่ง0011มาให้มันไป acknowledge อะไรประมาณเนี้ยคือเป็นความหมายต่อมาเป็น timing บวก action ก็คือ timing บวก action ก็คือเป็นการกำหนดโปรโตคอลให้มันทำงานยังไงอะไรส่งไปหาใครอะไรส่งกลับเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็เวลาประมาณนี้มึง semantic อ่ะมันไม่ใช่ความหมายของแต่ละ header field นะมันคือความหมายของ syntax นะแต่ละ bit ของ syntax แต่อาจารย์พูดว่า header fieldไม่ก็อันนี้ยกตัวอย่างคือ header field แต่ไอ้ semantic จริงๆอ่ะคือมึงมี syntax อะไรอ่ะมันคือความหมายของแต่ละบิตใน syntax นั้นๆประมาณนั้นตามที่หมีบอกนะทุกคนก็คือว่าก็คือถ้าตามที่หมีพูดก็คือว่าแบบในแต่ละบิตแบบแต่ละอันแบบคือที่มันส่งข้อมูลมาเรียงต่อกันว่ามันไอ้พวกนั้นอ่ะมันมีความหมายว่ายังไงใช่มั้ยใช่ก็อย่างเช่นถ้าสมมติ syntax เป็นSOF อะแล้วมันมี2บิตใช่ป่ะไอซิมเมตริกอะก็คือบิตแรกอะมันคือความหมายคืออะไรแล้วบิตที่2คือความหมายคืออะไรตามนั้นครับก็ใครมีอะไรแย้งขึ้นมาได้เลยนะเพราะกูเองก็จำไม่หมดเหมือนกันมันเยอะมากต่อมาเป็นการอธิบายทำงานโปรโตคอลด้วยตัวของ timing diagram ก็คือแบบมันก็จะส่งข้อมูลไปมาอะไรเงี้ยก็แบบมีเวลาก็คือแบบมีเวลาในการเดินทางของพวกเฟรมมีเวลาในการเดินทางของแบบการตอบกลับอะไรประมาณนี้ก็พวกนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งข้อมูลต่อมาเป็น question เขามันอันนี้คิดว่าน่าจะออกข้อสอบเกี่ยวกับการจับคู่ว่ามันคืออะไรยังไงก็พวกนี้ก็ไปดูกันเอาอย่างเช่นแบบ error flag field เท่ากับ0มันหมายความว่าอย่างนี้มันคืออะไรมันก็คือ semantic ก็คือต่อมาเป็น address field hash 24 bit เนี้ยก็เป็น syntax ตัวนี้ก็ลองไปดูกันเอาไปทบทวนกันเอานะครับคิดว่าไม่น่ายากนะตรงนี้ต่อมา scale up network คือปัญหาต่อมาเนี่ยคือเราบอกว่าโอเคถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างนี้สมมุติ3ตัว4ตัวเงี้ยเราต่อทุกตัวหากันให้ทุกตัวมันจิ้มหากันแบบ full mesh แล้วปัญหาที่มันเกิดคือสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์เป็นล้านๆเครื่องเราสามารถจิ้มหากันได้ทุกตัวหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถส่งสัญญาณหากันได้ทุกตัวหรือเปล่าอย่างนี้เค้าก็กําลังจะบอกว่ามันสามารถทำได้ถ้าแบบมึงรวยพอหรือว่าจำนวนพอร์ตให้มึงใช้งานแบบมันเพียงพออย่างเงี้ยอย่างเช่นอันนวดตึงตัวนี้ต้องมีการ์ดแลนทั้งหมดกี่ตันมีทั้งหมด4อันอะไรประมาณถ้าพร้อมจะคุยกันอย่างเงี้ยคือว่าถ้ามันทำได้ถ้าจำนวนโหนดมันไม่มากพอแล้วก็ถ้าพอร์ตมันพอแล้วก็ตอนคือที่มันเกิดปัญหาคือปัญหาที่มันเกิดจากการต่อฟูลเมททุกตัวเชื่อมต่อหากันเนี่ยก็คือว่าจำนวนพอร์ตที่มันใช้เยอะมากแล้วก็ปัญหาเรื่องของความยาวสายส่งถ้าแบบตัวนี้อยู่โหนดนู้นตัวนี้อยู่แบบอเมริกาตัวนี้อยู่ไทยคือแบบความยาวมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือแล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงปัญหาคือมันเชื่อมต่อกันมากๆใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาอย่างไงคือปัญหาวิธีการแก้ปัญหาที่เขาใช้เนี่ยก็คือพวกเอาพวกสวิตเอาพวกแอสเซทพอยต์เนี่ยมาเป็นโหนดตรงกลางที่ใช้ในการเชื่อมต่อก็คือมันก็จะไม่มีข้อจำกัดด้านพวกระยะทางความยาวในการเชื่อมต่อของตัวบอร์ดอะไรพวกนี้ละเขาก็เอาสวิตช์เอาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาทุกตัวเนี่ยมาจิ้มหาสวิตช์มันก็แล้วถ้าแบบมันก็สามารถกระจายต่อไปได้อย่างนี้มันก็แบบต่อไปแบบต่อเข้าสวิตช์งานหนึ่งสวิตช์ต่ออีกอันคือมันก็หมดปัญหาเรื่องพวกระยะทางแล้วก็คือเอาสวิตช์มาเป็นศูนย์กลางนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ต้องคิดเพิ่มก็คือว่าสวิตช์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอีสวิตช์เนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ค่อยฉลาดพอเราจะทำยังไงให้มันแบบ
รู้ได้ว่าโอเคอีนี่ต้องการคุยกับอีนี่นะอย่างเช่นอีตัวนี้คุยกับอีตัวนี้ก็จะมันจะปกติแล้วมันจะส่งหากันได้เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีสวิตช์ขั้นกลางอีสวิตช์เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องส่งไปไหนมันต้องทำงานยังไงแล้วก็วิธีอันนี้เขาก็ตัดภาพมาที่วิธีการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ก็คือว่าเขาจะมีโทโพโลจีต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อันแรกก็คือพวกเป็นเขาเรียกว่า star topology star topology เนี่ยเขาจะนิยมใช้กันก็คือให้สวิตช์มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ทุกตัวที่แยกออกไปเนี่ยก็คือเป็นโฮสต์ก็คือเป็น end node ต่างๆที่มันจะมาจุ่มกับสวิตช์แต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันเป็น single point failure นี่คือถ้าโนดตรงกลางตายโนดอื่นก็ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่อื่นได้เลยก็คือตายนั่นเองต่อมาเป็น ring topology ก็คือที่เขานิยมกันก็คือการเอาสวิตช์เนี่ยมาพ่วงต่อกันคือเป็นวงให้สวิตช์ทุกตัวเนี่ยสามารถคุยกันได้แล้วก็แยกเป็นสวิตช์อีกตัวนึงไปแล้วก็ไปต่อเป็นโฮสต์อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวนี้อธิบายตัวนี้ทีเดียวเลยก็คือเป็น mix topology ก็คือ mix ระหว่างตัว ring กับตัว star เข้ามาหากันเราก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อมาเป็นแบบ tree ก็คือเป็นเขานิยมต่อกันเป็นแบบเอาสวิตช์เอาไว้แล้วก็สวิตช์แล้วก็แบบปลายล่างๆเนี่ยพวก end node เนี่ยก็จะเป็นพวก host ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นสวิตช์ถ้าต่อเป็น mesh นะเขานิยมต่อกับเป็นสวิตช์มากกว่าคือทุกอันเนี่ยเป็นสวิตช์หมดเลยเอาสวิตช์มาต่อกันเพื่อให้สวิตช์มันสามารถคุยกันได้พวกนี้อันนี้เขาพูดแป๊บเดียวอ่ะคือแบบเขาพูดแค่แบบวิธีการเชื่อมต่อเฉยมันไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกเรื่องข้อดีข้อเสียประมาณนี้ก็คือจริงๆแล้วมันมีพวก bus topology มาอีกนะก็คือว่าบัตเทอร์บัวที่ก็คือแบบเอาทุกตัวมาต่อมาในเส้นเดียวกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือปัญหาแบบการชนกันของข้อมูลแล้วก็ต้องมีโปรโตคอลเข้ามาในการแก้แล้วก็มีสตาร์โปรเจกต์อย่างที่บอกก็คือเป็นพวกของเรื่องของซิงเกิลพอยต์เฟลเลียร์คือโนดของการตายทุกตัวก็จะตายหมดแล้วก็จะมีริงโทโพโลจีประมาณนั้นพวกนี้ก็ค้ำๆไปอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมต่อมาก็คือเป็นโลคอลแอร์เวียเน็ตเวิร์กก็คือเป็นวงที่อยู่ในวงเดียวกันอันนี้เขาหน้านี้เขาอธิบายอะไรบ้างมีใครอธิบายอะไรบ้างคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากนี่เขาแค่แบบพูดว่ามันคือแลนมันคือในวงเดียวกันนะไม่มีขั้นนะมันไม่มีอะไรนั่นเองก็คืออยู่ในก็คือมันสามารถคุยกันได้ในวงเดียวกันเก็ตป่ะคือแบบเขาชอบแปะหน้าแปลกมาระหว่างทางอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีตรงนั้นนะแค่ว่าพื้นที่เล็กๆไม่ใช่แบบเป็น100กิโลเมตรแบบอารมณ์แบบว่าก็เนี่ยตามที่พูดอ่ะคือ1ชั้นของตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราแวกใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าหลาย example คิดว่ามันน่าจะเป็น example ที่มาจากพวก topology แบบอย่างเงี้ยมันจะต่อยังไงอย่างอันนี้เป็น star topology ใช่ป่ะก็จะใช้ตัวอันเนี้ยก็จะเป็นตัว star topology ก็กระจายไปต่างๆประมาณนี้ไอ้พื้นนี้ก็จะเป็นพวก tree topology อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น end nodeเป็นโนดอะไรเงี้ยนี่เขาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยคือมันเป็นหน้าแปลกๆบางหน้ามันก็แบบไม่รู้จะอธิบายอะไรแต่เขาก็พูดไปเรื่อยโอเคต่อมาก็คืออันนี้เป็นการแอสเซทเน็ตเวิร์กก็คือการเข้าถึงเน็ตเวิร์กก็คือเป็นลูกค้าตามบ้านก็คือเราก็จะมีพวกเนี้ยเราก็จะมองเป็นในมุมต่างๆแบบเป็นก็คือเขากำลังอธิบายเรื่องของพวกการเชื่อมต่อต่างๆนั่นแหละว่ามันเชื่อมต่อมายังไงเราอยู่ในบ้านแล้วเราเชื่อมต่อมาเน็ตเวิร์กเราจะคุยกันได้ยังไงมามองภาพนี้ดีกว่าอันนี้เป็น how to asset network ของ cat model ก็คือว่าเราเป็นคนที่ใช้งานเน็ตเวิร์กใช่ไหมก็คือเราก็จะมีเราเตอร์เป็นของเราเองในตัวเราเตอร์เนี่ยพอเราคอนเน็กเข้าไปตัวเราเตอร์เราจะต้องการเชื่อมต่อไปที่ Facebook ใช่ไหมมันต้องผ่านไหนบ้างมันก็ต้องผ่านพวก ISP ต่างๆ ISP ก็ต้องแบบไปใช้พวก gateway ต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อgateway ต่างๆก็จะติดต่อไป gateway อื่นแล้วถึงจะแบบไปที่ Facebook ได้อะไรประมาณนี้คือมันก็แบบเหมือนมองการเชื่อมต่อต่างๆให้เป็น tree อะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เขาอธิบายต่อมาก็คือสวิตช์เนี่ยมันก็แบบอย่างที่บอกว่าสวิตช์เนี่ยมันก็ต้องรู้ใช่มั้ยว่ามันไปไหนก็ต้องมีพวก CPU ที่ใช้ในการ process เส้นทางต่างๆประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบสิ่งที่มันฉลาดมากขึ้นก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องของเราเตอร์เรามีเราเตอร์คือมันสามารถทำงานซับซ้อนได้มากกว่าสวิตช์คือเขาแค่เกริ่นเฉยๆเลคเชอร์เนี้ยคือแบบโอเคกูมีสวิตช์นะกูมีเราเตอร์นะกูมีการเชื่อมต่อนะอะไรเงี้ยคือโอเคกูมีเราเตอร์มันสามารถทำงานได้ฉลาดกว่าคือมันสามารถคุยกันข้ามนู่นข้ามนี่ข้ามนั่นได้แล้วแบบก็จะมาพูดถึงเรื่องของ wire array ก็คือแวนก็คือพวกไอ้พวกโนดตัวเนี้ยคือเราเตอร์ต่างๆแล้วมันก็สามารถแบบคุยกันได้แบบมองกันเป็นแบบทวีปมองกันเป็นรีเจนส์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาพูดถึงรูปตรงนี้ก็คือพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของ
การ asset network ในรูปแบบต่างๆเช่นแบบว่าเราอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กในเครือข่ายในบ้านเราอะไรเป็นโฮมเน็ตเวิร์กเป็นพวกอินเตอร์ไพรส์เน็ตเวิร์กเราก็จะมีพวกเราเตอร์หลายตัวที่มันทำงานแล้วมันก็คุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองเป็นพวกรีเจนพวกทั้งโลกการเชื่อมต่อทั้งโลกว่าเชื่อมต่อยังไงเรามีการแอสเซทจาก IP ISP สามารถวิ่งขึ้นไปเทียร์1ได้เลยอะไรเงี้ยคือก็เป็นในเรื่องของการแอสเซทที่แบบมันจะคุยกันสมมติว่าเราต้องการคุยกับอีฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้มันก็แบบโยงขึ้นเทียร์1แล้วตรงนี้มันก็ส่งกลับไปพวกนี้กลับมาได้เลยคือเขาแค่พูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อไปเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรคือเขาคร่าวๆมากๆเลยอะแล้วต่อมาพอเราเพิ่มเราเตอร์เข้ามาเราเตอร์แบบมันก็สามารถส่งข้อมูลข้ามพวกลิงก์เทคโนโลยีได้หลายอันถูกไหมพวกแต่ว่าในเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ที่แรกเราอยู่ที่เน็ตเวิร์กแอสเซทเลเยอร์ใช่ไหมพอเราขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตเลเยอร์อินเทอร์เน็ตเลเยอร์เนี่ยมันจะอยู่ในพวกเคอร์เนลต่างๆใน OS คือมันเป็นซอฟต์แวร์อยู่ซอฟต์แวร์หนึ่งนะแล้วก็ในตัวของอินเทอร์เน็ตเลเยอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นเพย์โหลดที่อยู่ในเฟรมนั่นเองแล้วก็จะมีพวกเฮดเดอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับก็คือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลเยอร์เนี่ยมันจะทำการส่งข้อมูลให้เราคือจากต้นทางไปที่ปลายทางได้โดยผ่านพวกเราเตอร์พวกสวิตช์ต่างๆประมาณนี้มันคร่าวๆมากเลยพวกเนี้ยคือแบบมันจะไปลงลึกกันในอีกเลคเชอร์หลังๆต่อมาแล้วก็เป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลคือพวก IP นั่นเองว่า IP ก็คือมันสามารถคอนฟิกได้นะ IP มีทั้งหมด32บิตนะ IP เนี่ยมันสามารถเอาไป identifier ต่างๆได้แบบระบุว่าเออกราฟนี้ IP นี้คือมันก็คือจริงๆแล้วอ่ะเรามีพวก MAC address ใช่ไหมแต่ว่า MAC address เนี่ยมันไม่สามารถคุยข้ามกันได้ขนาดนั้นคือเขาก็จะมีตัวที่มันแบบ MAC address มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่า IP เนี่ยมันสามารถคอนฟิกเองได้มันก็เลยแบบเอามาคอนฟิกแทนค่าของตัวพวกนี้ที่มันสามารถคุยกันได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเลเยอร์พวกนี้ก็จะไปเรียนกันหลังๆอีกทีหนึ่งคร่าวๆบ้างแน่ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเช็ค IP address ของเครื่องเราว่าเครื่องเรามี IP เท่าไหร่มีการคอนฟิกไงก็เนี่ยคำสั่งก็คือ ip config/all ใน Windows พวกเช็คพวกอินเทอร์เฟซต่างๆว่ามีอินเทอร์เฟซอะไรบ้างพวกบลูทูธพวกการ์ด LAN Wi-Fi ก็จะโชว์มาให้เราเห็นอันนี้ก็ไม่เดโมให้ดูนะก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วมีใครไม่เข้าใจไหมไม่น่ามีเนาะ1 2 3ไม่มีแหละไปต่ออันนี้ก็เป็นของ Mac ก็เป็น if config ประมาณนี้ต่อมาเขากำลังพูดถึงว่าเครื่องเราเนี่ยเวลาเราจะใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคือเครื่องเรามีแอปพลิเคชันหลายเซอร์วิสใช่ไหมแบบเราใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแบบใช้โปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นคือมันก็จะมีแอปพลิเคชันเยอะแล้วเวลามันจะเชื่อมต่อกันเนี่ยคือเวลามันจะส่งข้อมูลไปได้เนี่ยคือมันก็ต้องมีตัวที่ชื่อว่า transport layer ก็คือแบบพวกพอร์ตพวกซ็อกเก็ตต่างๆคือเราบอกว่าโอเคจำไว้นะแบบเรื่อง Mac เนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของสวิตช์แล้วก็โฮสต์ที่มันติดกันแล้วก็เรื่อง IP เนี่ยมันจะใช้เกี่ยวกับการใช้กับเราเตอร์แล้วก็ใช้เกี่ยวการส่งข้ามไปข้ามมานั่นเองแล้วก็แบบเรื่องของแบบเป็นเรื่องของโปรเซสว่าเออใครมาโปรเซสเนี้ยมาจากใครวิ่งไปไหนแบบเครื่องต้นทางเป็นใครเครื่องปลายทางเป็นใครเราให้ไปส่งไปหาแอปพลิเคชันไหนที่พอร์ตไหนช่องทางไหนอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องของตัว transport layer ก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเลยก็คือเรื่องของพอร์ตนั่นเองพอร์ตช่องทางการเชื่อมต่อแล้วก็ในตัวของกล่องที่มันเป็นพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่า segment แล้วพวก segment ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเพย์โหลดในตัวของแพ็กเกจที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเลเยอร์อีกทีนึงมีใครเสริมหน้านี้ไหมไม่มีเนาะก็คือมันเป็นเรื่องคร่าวๆว่าจำชื่อไว้ดีๆหน่อยเพราะว่ามันมีขาดข้อสอบอ่ะอืมใช่ว่าถ้าแบบเยอะเฟรมมันเป็นอะไรอ่ะเออพวกเนี้ยจำชื่อไว้ดีๆแล้วก็ไล่ให้ถูกต้องต่อมาเป็น application layer application layer ก็พวก application ที่เราใช้งานต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์ที่เขายกตัวอย่างมาคือการเรียกใช้งานเว็บไซต์กันที่จะเก็บข้อมูลหน้าเว็บเพจเข้ามาจะใช้ method อะไรในการดึงข้อมูลมาแล้วก็พวกแดงๆพวกนี้เขาจะเรียกว่า header app header ก็คือมันจะทำการส่งข้อมูลแปะต่อมาเรื่อยๆก็อย่างตัวนี้อย่างเช่นเรามี application layer ใช่ไหมครับก็มีพวก application process ต่างๆเราจะต้องการทำข้อมูลแล้วก็แปะ header เข้ามาพูดแล้วก็พวกเนี้ยเขาจะเรียกว่า message ที่มาจาก application แล้วตัว message เนี่ยมันจะกลายเป็น payload ในส่วนของ segment แทนก็คือเป็น app data อันนี้ก็คือมาแปะมาแค่แปะ header แล้วมันก็โยนลงมาแบบเป็นทอดๆเรื่อยๆแล้วก็แบบกลายเป็นพวก bit เพื่อจะส่งข้อมูลผ่านสายหรือผ่าน Wi-Fi ไปโดยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำงานเขาเรียกว่า data encapsulation
ก็มองภาพนี้อาจจะงงนิดนึงมามองภาพนี้ดีกว่าก็คือมองภาพนี้คือเรามีข้อมูลจาก user data เข้ามาแล้วแบบว่าเราก็คือที่มันจะส่งไปใช่ไหมมันก็จะแพ็คอยู่ในอันนี้เป็นแอปอันนี้เป็นในเรื่องของ OSI model นะคือมันมีเลเยอร์เยอะนิดนึงมี physical data link network transport session virtual application มีทั้งหมด7 layer OSI model แล้วก็ทำการแพ็คข้อมูลแบบแพ็คลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบข้อมูลพวกนี้แล้วก็แบบส่งข้อมูลต่างๆไปสามารถขัด header บางอันได้แล้วแต่ application ว่ามันจะ require header อะไรแล้วก็ trailer อย่างที่บอกว่ามันจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่คือเป็นอันนี้คือเป็น encapsulation modelต่อมาที่เขาจะสอนเราจริงๆก็คือเป็นเรื่องของ TCP IP model ก็คือที่เราเรียนไปที่แบบเราพูดไปทั้งหมดเนี่ยที่เรามี network access layer internet layer transport layer application layer ทั้งหมดมันจะเรียกรวมๆว่า TCP IP model นั่นเองคือมัน reference ด้วยตัวนี้ก็คือเรื่องของการส่งข้อมูลต่างๆพวก firmware hardware เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ network access layer แล้วก็แบบ internet layer พวก IP address ต่างๆ transport พวก port ต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อแล้วก็ application layerต่างๆก็คือว่า user ก็คือเป็น user space แบบ user เขาต้องการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ส่งข้อมูลมาที่ application layer แล้วทำการส่งข้อมูลมาเรื่อยๆจนกลายเป็น physical แล้วก็ทำการส่งข้อมูลออกไปนั่นเองต่อมาก็คือเปรียบเทียบระหว่างตัว IP TCP IP กับตัว SI model ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงก็คือในเรื่องของ network asset network asset layer เนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องทำไมวะทำไมกูผิดอะไรเน็ตเวิร์กก็ได้เน็ตเวิร์กอะเน็ตเวิร์กแอสเซทเลเยอร์ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ OSI model ก็คือจะเป็นเรื่องของ data link แล้วก็เป็นเรื่องของแบบพวก physical ต่างๆพวก port LAN พวกสายส่งอะไรพวกเนี้ยก็จะรวมกันในนี้ซึ่งที่เขาแยกออกมาเป็น2อันใน OSI model เพราะว่าแบบบางเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยเราศึกษาเน็ตไอตัว asset layer เนี่ยไปแบบมันเรื่องมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องแยกออกมามากมายคือเป็นเรื่องของ data link การส่งข้อมูลแล้วก็ physical นี่คือเป็นจุดประสงค์ที่เขาแยกออกมาแล้วก็เรื่องของเป็น internet layer ก็คือจะสัมพันธ์กับ network แล้วก็มี transport ก็คือการส่ง transport แล้วก็ตัว application เนี่ยก็จะมีใน OSI model ก็จะแบ่งเป็นเรื่องของ session พวก cookie ต่างๆการทำพวกนั้นแล้วก็มี presentation เกี่ยวกับเรื่องของการ encoding ว่าสมมติเราจะคุยกันภาษาเว็บมันจะ encode เป็น HTML ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะใช้งานก็มันก็สัมพันธ์กันดังนี้แต่ว่าเรื่องที่เราเน้นกันหลักๆก็คือเป็นเรื่องของตัว TCP/IP model ตัวนี้นะครับตอบกลับมีถามไปนะว่า OSI ย่อจากอะไรอ่ะ OSI ย่อมาจากอะไรวะแจ็คมันเป็น open อะไรสักอย่าง openOpen System Interconnection ใช่มี1ข้อในข้อสอบเก่านะครับใช่ป่าวแล้วก็มีข้อนึงถามว่าไอใน network layer มันส่งข้อมูลเป็นอะไรกันส่งข้อมูลเป็นอะไรกัน network network layer นะไม่ใช่ network access network เฉยๆอ่าฮะเหมือนว่าแบบดูจากข้อสอบที่แชทมาเขาตอบว่าเป็นเฟรมมั้งแต่กูคิดว่าในเน็ตเวิร์กเลเยอร์มันน่าจะส่งเป็นแพ็กเกจมากกว่าใช่เป็นแพ็กเกจใช่เพราะว่าเน็ตเวิร์กเลเยอร์ของใน OSI มันเทียบกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเลยน่าจะส่งเป็นแพ็กเกจข้อสอบกรอบมีข้อหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วก็พวก OSI โมเดลที่แบบเปรียบเทียบกันคือฟิสิกอลเป็นพวกไบนารีต่างๆ Data Link ก็ MAC address network ก็เป็นพวกเราเตอร์ IP แล้วก็ transport ก็คือพวก portเซสชันกับพวกเซสชันต่างๆอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ต้องจำไปก็ได้มันไม่ค่อยมีก็คือที่เขาสอนจริงๆก็คือ TCP IP model มากกว่าแล้วก็การทำงานของโปรโตคอลของแต่ละเลเยอร์การส่งต่อการทำงานต่างๆคือสมมติว่าเราเรียกใช้เว็บใช่ไหมแล้วก็มันเราต้องใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า HTTP ใน application layer แต่ตัวนี้มันก็ทำการส่งต่อที่ TCP แล้ว TCP มันก็ต้องมาเรียกใช้ตัว internet layer ที่เป็นพวก IPv4 IPv6 พวกนี้แล้วก็แบบพวก IP พวกเนี้ยเรามันจะทำการส่งข้อมูลต่อไปไงก็คือต้องมาใช้พวก Wi-Fi พวกอินเทอร์เน็ตต่างๆอันนี้คือเป็นการส่งต่อโปรโตคอลกันมาเรื่อยๆนั่นเองต่อมานี่ไง OSI OSI คือ Open System Interconnection สร้างโดย ISO นะฮะแล้วให้กลายเป็น IOS พวกนี้ก็ที่เขาก็คือเป็นสไลด์ที่ให้ดูกันเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็เป็นพวก Network Protocol Map ว่าแบบแต่ละอันมันโยงกันมายังไงใช่แบบใช้อันนี้มันโยงมาหานี้อันนี้ไงก็อันนี้ก็เ
ไปนั่งไล่เอาก็ไม่ออกหรอกนะออกกระจายหลายคือแล้วก็อีกแอคทิวิตี้นึงก็คือพวกแพ็กเกจเดลิเวอรี่นะพวกเนี้ยว่าเขาจะแบบว่าเปรียบเทียบกันระหว่างว่าพวกเคอรี่ที่ใช้ในการส่งของพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับอะไรในพวกเลเยอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆยังไงก็พวกนี้ก็คิดว่าจะออกสอบชัวร์เลยก็จำๆไว้ก็ได้พวกเซนเตอร์รีซิปเตอร์อาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะเป็นการขนส่งคนผ่านเครื่องบินอะไรเงี้ยก็เก่งก็สอบไปแล้วก็ลองดูพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะออกข้อสอบจากครูชัวร์มั้งนะครับแล้วก็สรุปก็ไม่มีอะไรก็ตามนั้นอะที่พูดไปก็แบบเกี่ยวกับเรื่องของการส่งข้อมูลต่างๆพวกบิตเฟรมแพ็กเกจเซกเมนต์เมสเซจแล้วก็การใช้โปรโตคอลต่างๆต่อมาก็เป็นพวกแอคทิวิตี้ละแอคทิวิตี้ก็เป็นพวกการจับไวชาร์ทพวกนี้ก็น่าจะเข้าใจกันนะว่ามันคืออะไรไม่น่าจะมีใครงงนะประมาณนี้เลคเชอร์แรกก็จบไปแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆต่อมาเลคเชอร์2ครับต่อเลยไหมหรือจะพักก่อนครับเลคเชอร์2เกี่ยวกับเรื่องซ็อกเก็ตข้อสอบเก่าได้ไหมอ่ะแบบที่ยังไม่ทำอ่ะฮะขอไฟข้อสอบเก่าได้ป่ะที่แบบที่ยังไม่ได้ทำอ่ะแบบที่ยังไม่ได้ทำนี่ก็ยังไม่ได้ทำมานิดเดียวเองไม่ทำส่งมาหน่อยขอบคุณครับส่งไปไหนเอ้ยแต่มันทำไปแล้วดิเดี๋ยวเขาส่งให้แล้วกันโอเคต่อมาเป็นเรื่องของ socket programming topic วันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ UDP TCP socket ว่าแบบมันทำงานยังไงคือสเต็ปการสอนของเขานะคือมันจะสอนมาแบบว่าโอเคเราสอนไล่แบบlayer ไปข้างบนก่อนใช่ไหมอันนี้เป็น network layer แล้วก็ไป app layer ใช่ไหมตอนนี้เขาก็ลงมาที่ตัว transport layer เพื่อให้เข้าใจก่อนว่าใน transport layer เนี่ยมันมีการเปิดพวกซ็อกเก็ตต่างๆเพื่อให้พวกแอปพลิเคชันเลเยอร์ข้างบนเนี่ยมันส่งมาเพื่อเรียกใช้ต่างๆแล้วเขาก็จะสอนไล่ลงมาเรื่อยๆพวกเป็นเน็ตพวกเป็น IP พวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะสอนไล่ลงมาเรื่อยๆอีกทีนึงประมาณนี้คือทำลายของเขาที่เขาต้องการสอนเราต่อมาพวกนี้ก็พวก UDP TCP ซ็อกเก็ตว่ามันทำงานยังไงการเปิดเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อมูลมันยังไงแล้วก็วิธีการทำให้เซิร์ฟเวอร์คุยกับไคลเอนต์หลายตัวพร้อมกันหลักการพวก concurrent communication ว่ามันคุยกันยังไงอะไรแบบนี้แบบถ้ามีการเชื่อมต่อหลายอันมันคุยกันยังไงวันนั้นนี่ก็ข้ามไปนะครับต่อมาใน transport layer เนี่ยก็คือเป็นการเขาจะพูดถึง process ที่มาจากพวก application ต่างๆเช่นแบบว่าเรามี application A แล้วก็ต้องการส่งข้อมูลไปหา application B ก็คือเป็น process to process message delivery service คือเป็นการส่งข้อมูลต่างๆผ่านตัว transport layer นะก็คือเป็นการส่งข้อมูลจากโปรเซสหนึ่งไปหาอีกโปรเซสหนึ่งนั่นเองก็คือมองในเรื่องของคือโปรเซสเราได้โปรเซสมาส่งผ่าน transport ส่งอะไรพวกนี้ก็ส่งไปครับต่อมาลักษณะ service เนี่ยที่เขาสอนเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบก็คือเป็น connection rate transport service ก็คือไม่มีการสร้างแบบพวก connection มาก่อนคือแบบได้หาเลยมาได้มีต้นทางมีปลายทางโอเคกูส่งเลยส่งไปเลยแบบรับอะไรมากูก็ส่งอย่างนั้นแบบจะได้แมสเซจสูตรมารับมากูก็ส่งเนี่ยมีสมมติว่าแบบข้อมูลแบบมันถูกเรียงกันมาใช่ไหมแบบแล้วอันนี้คือแบบว่าแพ็กเกจหนึ่งมันเบากว่าแพ็กเกจสองใช่ไหมแพ็กเกจเอ้ยแพ็กเกจสองมันเบากว่าแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจหนึ่งมันหนักมากแพ็กเกจหนึ่งไอ้ฝั่งรับอะเพิ่งจะได้รับตอนที่มันรับแมสเซจสองแล้วข้อมูลที่มันได้มาเนี่ยมันก็จะเรียงไม่ถูกมันเป็นสองมันเป็นศูนย์สองหนึ่งแต่ว่าที่ข้อมูลที่มันส่งคือเป็นศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมมันก็คือปัญหานะคือตัวที่ส่งก่อนมันอาจจะไปถึงที่หลังมันทำให้ข้อมูลเนี่ยสูญหายได้เพราะว่าอาจจะโดนดรอปทิ้งกลางทางประมาณนั้นเพราะว่าข้อมูลมันเรียงกันไม่ถูกต้องก็คือตอนนี้คือมันก็คือส่งไปได้หายมาก็ส่งก็คือไม่มีการคุยกันก่อนว่าโอเคกูจะส่งนะแล้วก็เตรียมรับอะไรประมาณนี้ต่อมาแบบที่2ก็คือเป็น connection oriented transport service ก็คือได้รับแล้วเนี่ยจะเช็คว่าแบบตามส่งตามลำดับไหมหรือว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็จะโฮไว้ก่อนจนกว่าอันเก่าจะมาแล้วก็แบบค่อยส่งแอปโปรเซสคืนที่ข้างบนก็คือค่อยถ้าส่งสมมติอันนี้คือมันอยู่ในเรื่องของตัวทางสปอร์ตเลเยอร์นะเราคุยแค่นี้ก็คือว่าสมมติเราต้องการเมสเซจ0อย่างเงี้ยแล้วแบบเมสเซจ2แล้วก็เมสเซจ0มันรับถูกอ่ะใช่มั้ยแต่ว่าเราต้องการ
มันต้องการส่งเป็น0 1 2แต่ว่า2มันมาถึงก่อนคือมันก็ต้องโฮไว้ก่อนรอจนกว่ามันจะมาแล้วมันค่อยถึงส่งไปให้พวกโปรเซสต่างๆคือเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเลเยอร์อีกทีนึงนั่นเองก็คือแล้วก็ในการทำงานของเนี้ยก็คือมันจะมีการตกลงกันก่อนมีการจองเมมโมรีมีการส่งด้วยซีเควนซ์นัมเบอร์เท่าไหร่แล้วก็ค่อยส่งคือแบบมันมีการตกลงกันคือสังเกตได้ว่าในตามไทม์ไลน์ตรงนี้คือมันมีการโอเพนก็คือโอเพนรีเควสต์คอนเนคชันไปก่อนคือแล้วก็ทำการคอนเนคชันก็คือเฟสของมันก็จะมีทั้งหมด3เฟสคือมีการคอนเนคแล้วก็มีการ data transfer แล้วก็มีการเทียร์ดาวทิ้งนั่นเองก็คือว่าถ้าส่งเสร็จแล้วโอเคกูไม่คุยกันแล้วกูก็จะเทียร์ดาวทิ้งก็คือรีลิสทิ้งรีลิสเมมโมรีทิ้งรีลิสข้อมูลทิ้งอะไรเงี้ยบลาบลาอะไรคือเป็นก็คือข้อแตกต่างของมันก็คือว่ามันจะมีการคอนเนคก่อนแล้วก็แบบมีการเทียร์ดาวทิ้งแบบมีการตกลงกันว่าโอเคกูจะส่งข้อมูลนะมีซีเควนซ์นัมเบอร์ในการส่งข้อมูลทำให้ข้อมูลเรียงกันได้ถูกต้องนั่นเองแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็นได้2ประเภทก็คือหลักๆก็คือเป็น UDP กับ TCP UDP เนี่ยก็คือ User Delegated Protocol ก็คือก็อย่างที่บอกว่ามันเป็น connectionless มัน unreliable service คือมันไม่รับประกันข้อมูลว่ามันจะส่งข้อมูลถึงทุก message แล้วก็มอง message แต่ละอันเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันคือได้อะไรมาก็ส่งสมมติได้ก้อนหนึ่งมากูก็ส่งไปเลยมันไม่สำคัญกันสมมติว่าแต่ถ้าเราใช้ TCP เนี่ยคือแบบแพ็กเกจมันถูกแบ่งออกมาเนี่ยคือมันมีซีเควนซ์ที่ชัดเจนว่าโอเคกูจะต้องส่งอันนี้พอเราฝั่งรับสมมติมันรับ1มาก่อน0ใช่ไหมแต่ว่า0มันยังไม่มามันทำการโฮลไว้ก่อนทำให้ข้อมูล0มาก่อนแล้วค่อยทำการส่งไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลเยอร์ถึงทำให้ข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันถูกต้องและเรียงลำดับถูกต้องนั่นเองก็คือตัว TCP ก็คือเป็นแบบ connection oriented ก็คือ reliable service ก็คือมีการพยายามส่งข้อมูลให้ครบก็คือมีการก่อนที่จะส่งเข้าแอป process คือเราต้องรอข้อมูลให้มันครบถ้วนก่อนแล้วค่อยส่งเข้า application process ต่างๆใน application layer แล้วก็จะมีในเรื่องของพวก bitstream deliver คือแบบมีข้อมูลครบแล้วก็มีแล้วมันก็จะตามลำดับต่างๆแล้วก็การรับประกันของตัว UDP กับ TCP เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคือว่าตัว Rot Free ก็คือข้อมูลครบได้ข้อมูลครบถ้วน Order คือเป็นเรื่องของ Sequence ลำดับการส่งข้อมูลแล้วก็ No Duplicate คือแอปปลายทางเนี่ยคือก็จะเห็นข้อมูลแค่อันเดียวไม่เห็นข้อมูลที่มันซ้ำกันเช่นกับ UDP ก็ไม่รู้ว่ากูได้มากูก็ส่งแต่ว่าคือถ้า TCP คือมีลำดับที่ชัดเจนใช่อย่างที่บอกไปมันก็จะทำการรับข้อมูลแค่อันเดียวคือแล้วมันก็จะมีเรื่องของว่าถ้ามันไม่รับข้อมูลตัวนี้มันก็จะมีการแก้ปัญหาไงที่ว่าจะส่งกลับไปว่าโอเคกูยังไม่รับนะมึงส่งมาใหม่หน่อยคือมันก็จะมีเรื่องของตรงนี้อยู่ด้วยคือ UDP เนี่ยไม่รับประกันหาอะไรเลยแล้วก็จะมี TCP เนี่ยที่รับประกันว่ามีข้อมูลครบมีลำดับการส่งที่ชัดเจนแล้วก็แอปปลายทางจะไม่แบบเห็นข้อมูลที่มันดูพิเศษกันอันนี้ต่อมาเป็นเรื่องของตัว socket abstraction คือว่า socket เนี่ยคือมองไปว่า socket คือมันเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ใน kernel อยู่ใน OS ของเราเนี่ยคือมันจำง่ายๆว่า socket คือมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันสามารถไหลสามารถรับส่งข้อมูลกันได้นั่นเองก็คือเรามีข้อมูลจากตัว application process ถูกไหมเรามี process หนึ่งแต่ว่าเราต้องการคุยกับอีก process หนึ่งที่อยู่อีก server หนึ่งเราต้องการเป็น internet flow ก็คือว่าเราต้องการให้มันคุยกันเราต้องมีช่องทางในการเชื่อมต่อเหมือนว่าอีตัว socket เนี่ยมันเป็นตัวเป็นท่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อเป็นแบบเหมือนเราสร้างท่อขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีท่อนี้ก็ใช้ท่อนี้คุยกันประมาณนั้นคือถ้าจะเปิดซ็อกเก็ตเนี่ยเราก็ต้องมีว่าปลายทางเราจะเชื่อมต่อไปไหนแล้วก็มันเป็นใครในเน็ตเวิร์กประมาณนั้นก็คือมีต้องมีการระบุตัวตนที่ชัดเจนว่าโอเคกูจะเชื่อมต่อไป Apple Set นี้ Apple Set นี้ใช้ตัวพอร์ตนี้ในการเชื่อมต่อประมาณนั้นก็คือจำง่ายๆอ่ะมันคือซ็อกเก็ตเนี่ยมันทำให้ข้อมูลมันรับส่งได้ส่งถึงกันได้นั่นเองก็คืออยู่ใน Transport Layerก็คือวิธีการระบุ socket address เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2อันก็คืออันแรกก็คือ32บิตแรกเนี่ยก็จะเป็น IP address ก็คือ IP address ก็จะเป็นอันนี้ก็คือ IP address ของเครื่องที่เราจะคุยกันเป็นเครื่องของเราแล้วก็เป็นในเรื่องของสมมุติเราจะคุยกับอีเครื่องเนี่ยอันนี้มันสังเกตว่ามันไม่ใช่ IP address ใช่มั้ยตัวนี้มันก็ทำการไปใช้ตัวโปรโตคอลที่ชื่อว่า DNS protocol ในการเปลี่ยนตัว domain name ให้กลายเป็น IP ทีนก็จะมีในเลคเชอร์ต่อไปนั่นเองก็คือเราต้องกำหนดว่าโอเคกูจะคุยกับเครื่องไหนเราได้ IP address มาเราจะคุยด้วยพอร์ตไหนนั่นเองก็คือใช้โปรเซสไหนในการคุยก็คือบอกว่ามันจะต้องเชื่อมต่อไปที่ไหนนี่คือการระบุ socket address ก็คือมี2อย่างคือ IP แล้วก็พอร์ตต่อมาพอร์ตเรามาพูดถึงพอร์ตก็คือพอร์ตคืออะไรพอร์ตก็คือ
ช่องทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อโดยพอร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด2กำลัง16พอร์ตโดยช่วงแรกเนี่ย0ถึง1023เนี่ยก็คือเป็นพอร์ตที่ใช้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นสแตนดาร์ดเซอร์วิสพวกเว็บพวก DNS อะไรต่างๆ FTP ก็คือเป็นพอร์ตที่แบบเปิดอยู่ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้แบบมันโอเพนอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่โอเพนอยู่แล้วคือมันเป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันก็คือเป็นพอร์ตที่จองไว้แล้วก็ต่อมาเป็น Registered Port ก็คือเป็นประมาณว่าคือถ้าเราจะใช้พอร์ตที่อยู่ในช่วงนี้เป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับในการเขียนพวกแอปพลิเคชันให้มันเชื่อมต่อกับสมมติว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการส่งข้อมูลหาสมมติว่าเราจะสร้างซูมขึ้นมาตัวหนึ่งเราจะทำการส่งข้อมูลกันยังไงเราก็ต้องแบบมาไปจดทะเบียนพอร์ตว่าเราจะใช้พอร์ตนี้ที่ ICA อะไรเนี่ยที่เขาบอกนั่นแหละก็คือแบบจดทะเบียนว่าโอเคกูจองพอร์ตนี้นะใช้ในการคุยประมาณนั้นแล้วก็ไอ้พวกนี้คือเป็นพอร์ตชั่วคราวใช้สำหรับไคลเอนต์ก็คือว่าไคลเอนต์เนี่ยทำการสุ่มพอร์ตขึ้นมาเพื่อทำการคุยกับอีกพอร์ตหนึ่งของตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์นั่นเองคือมันสามารถเปลี่ยนได้เป็นพอร์ตชั่วคราวยืมมาใช้อ่ะประมาณนั้นต่อมาก็คือเขาจะเปรียบเทียบระหว่างไคลเอนต์ไซต์กับตัวเซิร์ฟเวอร์ไซต์ก็คือไคลเอนต์ไซต์เนี่ยฝั่งโลคอลพอร์ตเนี่ยคือมันจะแรนดอมออกมาก่อนว่าโอเคกูจะใช้พอร์ตนี้ในการติดต่อกับอีนี่นะสมมติว่าเรามีclient ตัวหนึ่งมันมีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้เป็น client เราต้องการคุยกันสมมติว่าเราต้องการคุยกับในพอร์ต80ของพอร์ต80ก็คือเว็บนะของเซิร์ฟเวอร์ต้องการคุยพอร์ต80วิธีการที่มันจะส่งไปก็คือเราก็ต้องระบุIP ก่อนก็คือการเปิดซ็อกเก็ตใช่ไหมมี IP มาแล้วก็ทำการระบุพอร์ตซึ่งตัวพอร์ตอย่างนี้มันทำการเรนดอมให้เป็นโลคอลพอร์ตแล้วก็เราก็ต้องระบุรีโมทพอร์ตว่ารีโมทพอร์ตคือฝั่งนี้แล้วก็พวก IP ฝั่งนี้ว่าจะไปไหนใช่มั้ยแล้ววิธีการส่งข้อมูลกลับมาแล้วเราจะแล้วอีกพวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะทำการส่งข้อมูลกลับมาได้ไงเมื่อเราติดต่อไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเราอันนี้เป็นพอร์ต49152ใช่ไหมแล้วเซิร์ฟเวอร์มันจะส่งกลับข้อมูลมาให้เราได้ไงคือพอเราส่งไปใช่ป่ะมันก็ทำการจำพอร์ตของเรา49152จำไว้แล้วทำการส่งกลับมาหาเราก็คือใช้พอร์ตเดิมก็คือเหมือนเรามีท่ออันนึงมีท่ออันนึงเนี่ยเรากำหนดว่าโอเคกูใช้ท่อ A นี้เป็นท่อ B ใช่ไหมแล้วโอเค A ส่งมาหา B กูก็จำ A ไว้เพื่อทำการให้มันส่งกลับไปหากันได้ประมาณนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของ NAT อีกทีนึงแต่ว่า NAT มันก็มีรายละเอียดที่มากกว่านี้ไม่ใช่สมมติว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นพอร์ตที่เป็น ephemeral port ได้ไหมเซิร์ฟเวอร์เป็นพอร์ตที่เป็น ephemeral port ได้ไหมเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่ายังไงคือเราจะแบบสมมุติเราสร้างแอปมาตัวหนึ่งแล้วเราอยากให้เซิร์ฟเวอร์เป็นอีเทอร์เนียลพอร์ตนี่อ่ะเออใช่เพราะว่าตอนเขาเขียนอะแบบตอนเขาเขียนโค้ดนะเขาสร้างแบบเป็นไฟล์หนึ่งสำหรับไฟล์ไคลเอนต์อีกไฟล์นึงเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วไฟล์เซิร์ฟเวอร์เขาใช้เป็นอีเทอร์เนียลพอร์ตเนี่ยได้คือมันก็ได้แต่ว่ามันถ้ามันซ้ำกันมันก็แตกคืออย่างเช่นแบบว่าปกติแล้วพอร์ตที่เป็นเอชเอ็นเฮดใช่ป่ะมันจะใช้พอร์ต22แต่ว่าโรงเรียนกูใช้พอร์ต5222คือมันก็ได้เหมือนกันตามที่ตามการปฏิบัติเนี่ยมันทำได้แต่ว่าคือถ้ามันไปซ้ำกับเซอร์วิสใดเซอร์วิสหนึ่งที่เราจะคุยอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ก็คือเอาจริงมึงใช้อะไรก็ได้แหละที่ไม่ใช่เวลโนนกับใช้อะไรก็ได้ถ้าเราอยากได้รีจิสเตอร์ก็ไปจดทะเบียนว่างั้นใช่ประมาณนั้นมึงจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าคือถ้ามึงคุยกันแค่แบบคน2คนมึงไม่มีปัญหาใช่ป่ะแต่ว่าคือถ้ามึงคุยกันแบบเป็นล้านๆคนเงี้ยคือแบบเขาก็แบบไปแนะนำจดพอร์ตในช่วงนี้ดีกว่ามึงจะใช้พอร์ตนี้ในการคุยกันนะเป็นแบบให้มันเป็นมาตรฐานแต่ว่าความจริงแล้วมึงจะใช้พอร์ต5เลยคือก็ได้ไม่ให้มันซ้ำกับเซอร์วิสที่มันอยู่ข้างในแต่ว่าที่ว่าเขาไม่นิยมใช้กันก็คือว่าแบบบางทีแบบเวลามันสุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันจะสุ่มในช่วงเลนส์นี้มาใช่ไหมถ้ามันสุ่มไปเจอพอร์ตที่เราใช้ไปแล้วเป็นเซอร์วิสหลักที่เราใช้ในเซิร์ฟเวอร์คือมันก็จะแบบแตกแบบโอเคพอร์ตแม่งซ้ำกันมันก็ได้แบบเกิดปัญหาแบบต้องมานั่งเรนดอมพอร์ตใหม่อะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็บอกว่าให้นิยมใช้ที่เป็นพอร์ตที่มันประมาณพวกนี้มากกว่าเป็นเซอร์วิสประมาณนั้นที่เขากำหนดไว้ให้จะดีกว่าเป็นสแตนดาร์ดต่อมาเป็น UDP demo program เป็นเรื่องของก็คือวิธีการส่งข้อมูล UDP socket communication มันส่งไงก็คือมันจะเริ่มจากการที่มัน create socket ขึ้นมาก่อนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะก็คือเปิดช่องทางมาก่อนโอเคกูเปิดช่องทางนี้พอร์ต 5,000 เนี่ยแล้วก็ที่2ก็คือเป็นการ buy socket การ buy ก็คือเอาไปแปะไว้กับ transport layer คือเหมือนเราสร้างไว้แล้วโอเคกูมีพอร์ต 5,000 นะกูมา buy ก็คือแบบเหมือนมาแปะไว้โอเคกูเปิดแล้วอะไรเงี้ยก็คือบอกว่ามีพอร์ตนี้เข้ามาก็ค่อยส่งมาให้นะจ๊ะอะไรเงี้ยแล้วมาก็ทำการรอพอรอเสร็จทำไง client ก็ทำการ create socket ขึ้นมาว่าจะคุย
เราเขียนซ็อกเก็ตขึ้นมาแล้วเราคุยกันแล้วทำการส่งข้อมูลกลับมาพอมารีซีฟมาแล้วพอมันได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมก็ทำการส่งข้อมูลกลับไปอย่างที่อาจารย์เขาเดโมให้ดูคือว่าส่งที่เป็น hello ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กมาแล้วก็รีเทิร์นตัวข้อมูลที่เป็น hello ตัวพิมพ์ใหญ่มาจำได้ไหมถ้าใครดูคลิปประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเสร็จคุยกันเสร็จแล้วก็โค้ดซ็อกเก็ตก็คือปิดพอร์ตอันนี้ต่อมาเป็นในเรื่องของโค้ดอ่ะพบจะอธิบายไหมไม่อยากอธิบายโค้ดเลยได้นะถ้าจะให้อธิบายอ่ะนะอธิบายโค้ดกูสั่งเอาเลยคือกูไม่รู้ว่าเขาจะออกยังไงถ้ามึงจะเอาโค้ดไปใช้จริงคือมันไม่ออกเว้ยคือมันเหมือนว่าเขาอธิบายโค้ดเพราะว่าแบบมึงจะได้เข้าใจโปรเซสคิดว่าไม่น่าออกโค้ดอ่ะงั้นกูสามารถเอาพอยเตอร์มาชี้หน้าจอมึงได้ไหมประเทศหรอทำไงวะแจ้งปิดประเทศไว้เหรอปิดตรงไหนแล้วไงต่อแอนโนเทตได้ป่ะครบไม่ได้อ๋อไปเมืองนึงโอเคได้แล้วแล้วก็เลือกเป็นสปอตไลท์โอเคมีพอยเตอร์บอกว่าไม่มีพอยเตอร์ต้องเขียนเองสปอตไลท์อ่ะต้องเขียนเองโอเคเดี๋ยวกูกำหนดทำให้ก็ได้ก็คืออันเนี้ยมันเป็นของ UDP Server คือมึงจะเขียนโค้ดสำหรับให้ตัวคอมเครื่องหนึ่งอ่ะหรือว่าตอนนี้คือเครื่องตัวมึงเองอ่ะให้กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ UDPก็คือจากบรรทัดที่1 2อ่ะไม่มีอะไรเลยก็คือแบบมึง import library อ่ะถ้าเป็นภาษา C ก็คือ import scdio อะไรก็ว่าไปก็คือบรรทัด1 2 3 4คือประกาศตัวแปลมันโง่ก็ไอ้ mac buff เป็นตัวแปลที่บอกว่าข้อมูลที่มึงจะเก็บได้อ่ะแบบมันมีขนาดเท่าไหร่เป็นบัฟเฟอร์ที่เก็บข้อมูลแล้วก็บรรทัดที่4ก็คือเป็นไอ้พอร์ตที่มึงจะใช้เป็นพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือกำหนดเป็น50,000แล้วมึงก็สร้าง address มันขึ้นมาที่บรรทัดที่5address มึงเนี่ยก็คือเป็นตัว IP นี้กับพอร์ตที่มึงประกาศมา IP 127.0.0.1 อ่ะมันคือไอเป็น loopback ของเครื่องเราแปลว่าตอนเนี้ยเรามี address เรียบร้อยแล้วทั้ง IP เครื่องทั้งพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้แล้วเราก็สั่งสร้างซ็อกเก็ตขึ้นมาตัวนี้ซึ่งถ้าเราสั่งสร้างซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยคำว่า soc dgram ด้านหลังอ่ะมันคือ socket datagram ก็คือมันจะเป็นการสั่งสร้างซ็อกเก็ตแบบ UDP serverถ้ามึงไปดู TCP มันจะเขียนอีกแบบหนึ่งแล้วมึงสั่งสร้างซ็อกเก็ตเสร็จมึงสั่งบายคำสั่งบายมันหมายความว่าเหมือนมึงบอกว่าซ็อกเก็ตของมึงอะอยู่ที่ IP นี้พอร์ตนี้เพื่อให้แบบคนอื่นที่จะมาเชื่อมต่อมันสามารถวิ่งมาที่ IP เนี้ยแล้วก็ได้เจอซ็อกเก็ตมึงพอดีไปเลยแล้วประมาณนี้อ่ะเราไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปก็คือเหมือนว่ามึงวนลูปรอคนส่งข้อมูลเข้ามาในเรื่อยก็คือวนลูปไปก็คือเป็นลูป y 1 y 1เสร็จสมมติว่าตอนแรกเราเริ่มปริ้นก่อนว่าถ้ามีใครเข้ามาคือแบบเขียนเป็นที่หน้าเทอร์มินอลแล้วว่าแบบ client แล้วก็ขีดก็คือแค่ปริ้นที่หน้าจอเฉยแล้วคำสั่งตัวเนี้ย check in addr อะไรก็ว่าไปแล้วก็คำสั่งตัวที่เขียนว่า s.recv form ก็คือเป็น receive formก็คือมันจะ receive ค่ามาจากซ็อกเก็ตไม่ว่าใครส่งอะไรเข้ามาตามมันก็จะรับค่าเข้ามาหรือถ้าไม่มีคนส่งเข้ามามันก็จะรอที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันรับค่าเข้ามาเสร็จค่าที่รับเข้ามาจะไม่เกิน mac buffer คือประมาณ 2,040 เท่าไหร่ไม่รู้แหละรับมาเสร็จปุ๊บรับมาได้2ค่าคือ take in กับ addr ไอ้ take in น่ะคือข้อมูลที่ฝั่งตัว client น่ะพิมพ์เข้ามา addr ก็คือเป็น address ของ client อ่ะที่เข้ามามีทั้ง address มีทั้ง IP ทั้งพอร์ตเลยอยู่ด้วยกันก็คือหลังจากนั้นมันก็สั่งปริ้นว่า client มึงส่งอะไรเข้ามามันก็ปริ้นในบรรทัดที่4ก็ convert เป็น string ก็ปริ้นสมมติว่ามึงปริ้นเสร็จแล้วแล้วมาเช็คดูอีกทีว่าไอ้คำสั่งที่ client ส่งเข้ามาเป็นคำสั่ง quit หรือเปล่าถ้า quit ปุ๊บมันก็สั่ง break ทุกอย่างจบก็คือถ้ามึงพิมพ์ quit มา server ก็หยุดการทำงานแต่ถ้าไม่ใช่ก็สั่งคำว่า take in ก็คือ take in เป็นตัวแปรที่ได้รับมาถูกปะคำสั่ง upper ก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเป็น upper case เก็บเป็นตัวแปรใหม่ชื่อ take out หลังจากนั้นก็เป็น send to ก็คือเราใช้ socket เนี้ยในการส่งข้อมูลกลับไปโด
ดยข้อมูลที่ส่งก็คือเป็น take out ตัวนี้แล้ว address ที่จะส่งไปถึงก็คือ addr ซึ่ง addr มันคือ address ตอนแรกที่เราได้รับจาก client มาก็คือเป็น address ที่บอกว่า client เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเอามาทัดสุดท้ายอ่ะก็คือตัว server จะส่งข้อมูลที่อยู่ในตัวแปล take out กับ client เนี่ยเสร็จละของตัวโค้ด server โอเคต่อมาเป็น udp clientเอาต่อไหมต่อเลยโอเคก็ client เหมือนเดิมฝั่งด้านบน4บรรทัดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการ import library แล้วก็ประกาศตัวแปรอะไรนิดหน่อยหลังจากนั้นก็แค่สั่งสร้าง address ขึ้นมาอันหนึ่งคือ address ที่มึงจะสร้างมันก็ต้องมี IP กับ port ถูกปะมันก็สั่งมาเก็บในตัวแปร address แล้วตัวไอ้ client อ่ะมันสร้าง socket เฉยๆนะแต่มันไม่ได้ buy socket ก็คือมึงสร้าง socket ขึ้นมา socket เป็น UDP ก็คือด้านหลังเป็น SOC DGAMคือตัว client จะไม่ได้ buy socket แต่มันจะเอา IP ของ server ไปส่งข้อมูลเฉยเดี๋ยวลองไปดูหน้าถัดไปโอเคหน้าถัดไปก็บรรทัดแรกอ่ะมันก็แค่แบบมึงสั่ง input ใส่ username เข้ามาสั่ง y 1ก็คือ loop วนไปเรื่อยๆแล้วก็ print อะไรนิดหน่อยอันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้คู่กับการ print ก็ช่างมันไปแล้วสมมติว่าเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วบรรทัดนี้เนี่ยไอ้ take out ตัวเนี้ยเป็นการบอกว่าเรารับค่ามาจากคีย์บอร์ดแล้วก็จัดฟอร์แมตอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นตัว client อ่ะมันจะใช้คำสั่งนี้อันเนี้ยคือเหมือนที่เซิร์ฟเวอร์ทำอ่ะมันก็คือเอา socket เมื่อกี้แล้วก็คำสั่งเป็น send to คือส่งไปส่งข้อมูลอะไรไปก็คือเป็น take out encode UTF-8 แล้วตัว address ของเซิร์ฟเวอร์จะมาโพสต์ที่ตรงนี้ก็คือคนที่มันต้อง buy socket กับ address อ่ะมีแค่เซิร์ฟเวอร์คนเดียวแต่ตัว client น่ะไม่ต้อง buy socket เลยแค่ client บอกว่ามึงจะส่งไปที่ address ไหนก็ส่งไปได้เลยประมาณนั้นที่เหลือเหมือนเดิมว่าถ้า take เป็น quit มันก็ break ออกแต่ถ้า take ไม่ใช่ quit มันก็รอ receive from server เพราะถ้ามึงจำได้อ่ะ server มันจะส่งข้อมูลกลับมาเป็นตัวใหญ่หมดถูกปะมันก็ receive from server รับได้รับมาได้2อย่างเป็น take อันใหม่ที่ modify แล้วกับไอ address ของ server ซึ่ง address server เนี่ยไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเรารู้แล้วมันคือไอ127.0.0.1 port 50,000 เราแค่เอา modify text มา print ออกมาเสร็จละประมาณนี้คร่าวๆคือตัว server สิ่งที่มึงต้องทำต่างกับ client คือมึงสร้าง port มามึงผูก port กับ IP บางอย่างที่ให้ client อ่ะเข้ามาเหมือนว่าเชื่อมต่อกับ IP ตัวนั้นได้อ่ะซึ่ง client อ่ะไม่ต้องผูกไอ้ตัว socket กับ IP หรือ port อะไรเลย client แค่ไปเอา IP กับ port มาแค่ส่งข้อมูลไปที่ตรงนั้นมันก็เรียบร้อยแล้วอันนี้คือความต่างกันมีแค่นี้ครับโอเคต่อมาเป็น TCP โปรแกรม demo ก็คือก็อย่างที่เขาบอกว่ามันจะต้องมีการแบบรอ accept ก่อนแล้วก็แบบค่อยส่งข้อมูลใช่ไหมต่อมาอันดับแรกเลยที่เขาจะต้องทำกันก็คือสร้างตัว socket ขึ้นมาก่อนเหมือนคล้ายๆกับ UDP เลยสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการ buy socket แล้วก็ listen ก็คือเป็นการสร้างคิวเพื่อรองรับ request ที่จะเข้ามาแล้วก็อันดับต่อไปก็คือเป็นการฝั่ง client เนี่ยก็ทำการสร้าง socket ขึ้นมาเพื่อจะติดต่อมาฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทำการ connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วพอเรา connect เข้าไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็ทำการ accept ก็คือเป็นการตอบรับข้อมูลเป็นการตอบรับ request ที่เข้ามาแล้วก็เริ่มทำการส่งข้อมูลไปมาหากันได้แล้วก็เมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการปิดการใช้งาน socket ของฝั่ง client แล้วก็ปิดฝั่ง server ก็คือเป็นถือว่าเป็นการจบการทำงานในการส่งข้อมูลนั่นเองก็คืออันนี้ก็จะเป็นโมเดลคร่าวๆเป็น timing คร่าวๆก็คือ client ทำการส่งมาว่าโอเคกำลังจะคุยกับ server แล้วนะ server ทำการตอบ accept แล้วก็ทำการเปิด connectขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการคุยกันระหว่าง2อันนี้นั่นเองคือเหมือนเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิดซ็อกเก็ตขึ้นมาใหม่เพื่อคุยกันส่วนตัวนั่นเองอันนี้ก็มาอธิบายโค้ดเหมือนเดิมครับคือเอาเปรียบเทียบ UDP TCP ก่อนคือถ้า UDP เมื่อกี้มึงจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะแค่รอรับฟังจากทุกคนเลยคือไม่ว่าจะเป็นไคลเอนต์คนไหนส่งเข้ามาเซิร์ฟเวอร์จะรับข้อมูลมาหมดมึงเปรียบสภาพว่าเหมือนว่ามึงมีคนคุยประมาณ20คนน่ะแต่มึงตั้งห้องมาห้องเดียวแล้วทุกคนน่ะส่งข้อมูลเข้ามาชนกันไปหมดเลยแต่ TCP อ่ะจะทำงานต่างกันคือถ้ามีคนเข้ามาคุยคนนึงปุ๊บมันสร้างห้องแยกมาห้องนึงเพื่อคุยกัน2ต่อ2มีคนคอนเนคมาใหม่ก็คือสร้างห้องแยกมาใหม่มีคนคอนเนคมาใหม่ก็คือสร้างห้องแยกมาใหม่อันนี้คือการทำงาน TCP
โดยตัว TCP เนี่ยด้านบนจะเหมือนเดิมเลยว่ามันก็แค่เป็นการ import library แล้วก็ประกาศตัวแปรชื่อพอร์ตอะไรนิดหน่อยสร้าง address ขึ้นมาเป็นเครื่องตัวเองกับพอร์ต 50,000 แล้วก็สร้าง socket ความต่างของ TCP คือตัวด้านหลังมันจะเป็นคำสั่งตรงเนี้ยมันเขียนว่า sock stream ก็คือเป็นการเรียกใช้ตัว socket ของ TCP แล้วเหมือนเดิมว่าแล้วก็สั่งเป็น buy เหมือนเดิมก็ buy ไว้หลังจากนั้นมันจะมีคำว่า listen ตรงนี้ไอ้คำว่า listen หมายความว่าเราจะให้ตัวเซิร์ฟเวอร์รอดูว่ามีใครอยากจะเข้ามาคอนเนคกับเราหรือเปล่าก็คือเป็นการที่เซิร์ฟเวอร์มันจะปล่อยให้ socket เนี่ยแล้วก็รอไปเรื่อยๆว่าถ้ามีคนคอนเนคมาปุ๊บก็เปิด socket อันใหม่ให้ไปคุยกันมีคนคอนเนคมาปุ๊บก็เปิดไอ้ตัว socket ใหม่ให้คุยกันแต่ไอ้เลข1ด้านหลังอ่ะเป็นตัวเลขที่บอกว่ามึงอยากจะให้มันคุยได้พร้อมกันกี่คนเช่นถ้ามีแค่1เนี่ยหมายความว่าสมมติว่ามีคน2คนอ่ะคอนเนคเข้ามาพร้อมกันมันจะเปิดให้คนหนึ่งอ่ะคุยกับตัวเซิร์ฟเวอร์ได้แต่อีกคนหนึ่งจะรอในคิวสมมติว่าถ้าเลข1ตัวนี้เป็นเลขสัก20เนี่ยมีคนคอนเนคมา30คน20คนอ่ะจะได้เป็นซ็อกเก็ตตัวใหม่ที่เอาไว้คุยกับเซิร์ฟเวอร์อีก10คนก็รออยู่ในคิวถ้ามีคนทำเสร็จก็เข้าไปคุยต่ออะไรประมาณนี้โอเคไปถัดไปเลยตรงเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างส่วนด้านบนอ่ะก็คือเป็น while true เหมือนว่าเป็นแค่ loop อะไรเฉยๆที่เราจะ accept คนที่ connect เข้ามาคือฝั่งด้านบนอ่ะมีหน้าที่ที่ว่ารอการ connection ของตัว client เข้ามาสมมติว่ามีคน connection เข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราได้มาจะมี2อย่างคือ address ของคนที่ connection เข้ามาตัวนี้กับ SCKT คือเป็น socket อันใหม่ที่ไม่ใช่อันเดิมนะเป็นซ็อกเก็ตใหม่ที่มึงสร้างขึ้นมาเพื่อคุยกับคนคนนี้ถ้ามึงเห็นอ่ะมึงลองเปิดไซต์ตัวเองดูในหน้าที่แล้วอ่ะซ็อกเก็ตที่ใช้เป็นตัว S เฉยๆแต่หน้าเนี่ยซ็อกเก็ตที่ใช้อ่ะเป็น SCKT ก็คือเป็นซ็อกเก็ตอันใหม่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาตอนนี้เลยเมื่อมีคนไอ้ accept เข้ามาหลังจากนั้นอ่ะมึงรับคนเข้าเสร็จแล้วรูปด้านล่างอ่ะเป็นรูปการคุยปกติถ้ามึงลองเทียบกับไอ้ตัว UDP ของเซิร์ฟเวอร์ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดอ่ะคล้ายกับของ UDP เลยก็คือเริ่มมาบรรทัดแรกก็ receive ข้อมูลจาก client print ออกมาถ้าเป็น quit ก็ break ออกถ้าไม่ใช่ quit ก็เปลี่ยนเป็น upper แล้วก็ send กลับไปความต่างอยู่ที่ว่า socket ที่ใช้เป็น SCKT ทั้งคู่เห็นปะตอนปิดก็ปิด SCKT แต่ถ้าไปดูหน้าที่แล้วอะ socket ที่ใช้เป็น socket A หรือตรงเนี้ย socket ที่ใช้ก็เป็นเอ้ยพูดผิดหน้าที่แล้วอะ socket ที่ใช้เป็น socket Sตรงนี้ก็เป็น S เหมือนกันคือความหมายของ S กับ SCKT อ่ะ S อ่ะเป็นซ็อกเก็ตที่เอาไว้รอการคอนเนคชันอย่างเดียวจะไม่มีการพูดคุยเกิดขึ้นแต่ตัว SCKT อ่ะเป็นซ็อกเก็ตอันใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากมีคนคอนเนคขึ้นมาแล้วแล้วใช้ในการคุยกันเมื่อคุยเสร็จก็จะลบมันทิ้งแล้วก็รอคนใหม่เข้ามาคอนเนคชันต่อประมาณนี้ลองไปของคลายเอนดิของ client โดยรวมจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ด้านบนก็เหมือนเดิมคือประกาศตัวแปรทุกอย่างที่จำเป็นดึง library เข้ามาใช้ address เหมือนเดิมก็ผูก address IP ตัวนี้กับ port ตัวนี้สร้าง socket ขึ้นมาแล้วก็เป็น sock stream พร้อมเป็นตัว TCP อันเนี้ยมันจะไม่สามารถทำเหมือน UDP ได้ที่มึงสามารถส่งข้อมูลไปได้เลยมึงต้อง connect ก่อนมันก็เลยบอกว่าเอา socket ที่เรามี socket S เนี่ย connect ไปที่ addressตัวที่เรามีเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วไปหน้าถัดไปไอตัวเนี้ยโดยรวมก็คือจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็เริ่มจากที่เรารับ username เข้ามาเป็น input print อะไรนิดหน่อย print เสร็จแล้วก็ที่เหลือคือเป็นการคุยกันเหมือนเดิมคือฝั่งตัว TCP ที่มันเป็นตัว client อ่ะกับ UDP ที่เป็น client อ่ะแทบไม่ต่างกันเลยเพราะว่าการที่เซิร์ฟเวอร์มันเปิดตัวซ็อกเก็ตใหม่อ่ะแทบไอฝั่งตัวไคลเอนต์อ่ะแทบไม่รู้เรื่องเลยคือมันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันถูกเปลี่ยนให้ไปคุยกับอีกซ็อกเก็ตนึงอ่ะก็คือมันทำเหมือนกับว่ามันกำลังคุยแบบ UDP อยู่แต่ทั้งที่ตัวเซิร์ฟเวอร์มันสร้างซ็อกเก็ตใหม่ให้ไปคุยเรียบร้อยแล้วก็คือถ้ามึงอ่านโค้ดหน้านี้ดูทุกอย่างมันจะเหมือนตัว UDP เกือบหมดเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยก็คือแบบจะนั่งพิมพ์ค่าเข้าไปแล้วก็เซ็นค่าไปที่ซ็อกเก็ตนี้เซ็นค่าไปเสร็จก็ถ้าเป็นควิดก็เบรกออกถ้าไม่ใช่ควิดก็รอรับ
text กลับมาเป็น modify แล้วก็ print modify text ออกมาประมาณนี้คร่าวๆโอเคเสร็จละต่อมาก็เป็น activity ก็ไปดูอันเนาะแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ไหนๆผมก็พูดมาแล้วก็พูดเลยแล้วกันพบอยู่ป่าววะอยู่เออให้กูพูดอันนี้เหรอเออเอาดิฟเลยขอบ้างเดี๋ยวกูขออ่านก่อนหน้านี้ก็ไม่มีโอเคอันนี้คือความต่างมันจะมีกูแบ่งเป็นความต่างสองประเภทละกันความต่างในเชิงโค้ดกับความต่างในเชิงแบบการใช้งานจริงถ้าในเชิงโค้ดอะมันจะมีตรงนี้บรรทัดที่1บรรทัดที่5กับบรรทัดที่6ก็คือตอนเขียนโค้ด Python น่ะโค้ดมันจะต่างกันถ้ามึงจะสร้างซ็อกเก็ต UDP อ่ะด้านหลังอ่ะมันจะเป็น SOC Dgram แต่ถ้าเป็น TCP ก็คือเป็น SOC Stream แล้วก็ถ้าเป็น UDP อ่ะคำสั่งตอน send น่ะจะเป็น send to แล้วก็ TCP เป็น send เฉย UDP จะเป็น receive form แล้วก็ TCP เป็น receive เฉยอันนี้คือความต่างในเชิงโค้ดไป Python ซึ่งมันไม่น่าจะเอาไปออกอะไรได้เพราะมันเป็นแค่โค้ดภาษา Python อันนึงแต่ความต่างที่มันเห็นได้ชัดในเชิงการใช้งานจริงคือไอตัว UDP อ่ะมันจะไม่มีการ listen หรือ accept อะไรทั้งนั้นอ่ะคือแบบใครส่งมามันก็รับอ่ะมันไม่รอการ connection อะไรเลยใครส่งมามันก็รับหมดแต่ TCP อ่ะมันจะมีการ listen กับ accept ก็คือแบบรอคน connect เข้ามาแล้วก็ accept การ connection ตรงนั้น UDP เหมือนที่พูดเมื่อกี้คือ client อยากส่งก็ส่งมี100คนส่งมาก็มี100ข้อความส่งเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์แต่ TCP มึงต้องคอนเนคก่อนแล้วค่อยส่งซึ่งในการคอนเนคขึ้นมามันก็สร้างซ็อกเก็ตใหม่ก็คือต่อในอีกข้อนึงเลยว่าถ้า UDP อ่ะซ็อกเก็ตมีแค่อันเดียวตอนส่งมาก็ชนกันหมดก็คือแบบใน1หน้าที่มึงเห็นอ่ะก็จะโผล่มา100ข้อความโผล่100คนที่ส่งมาแต่ TCP อ่ะก็คือมึงจะสร้างซ็อกเก็ตอันใหม่เพื่อคุยกับ100คนเหมือนตอนที่กูยกตัวอย่างไปตอนแรกเหมือนมึงสร้างห้องมาคุยกับ20คนอ่ะแล้วแบบในห้องก็คือแบบมีคน21คนรวมตัวมึงด้วยแล้วก็คุยกันอยู่ในนั้นน่ะกับ TCP ที่แบบถ้ามึงคุยกับ20คนน่ะมึงก็สร้างห้องมา20ห้องอ่ะแล้วก็กระจายตัวเองไปอยู่ใน20ห้องแล้วก็คุยกันอันนี้ความต่างระหว่าง2อย่างเยสโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสแกนพอร์ตต่างๆด้วย Nmap Nmap ก็จะแบบอันนี้ไม่น่าออกมาเพราะเขาไม่ได้อะไรมากมายเหมือนอันนี้คือเป็นแบบให้ดูว่าแบบในเครื่องเรามีเซอร์วิสอะไรที่รันอยู่ด้วยพอร์ตนี้บ้างอะไรประมาณนี้ก็ถ้าจะลองทำดูก็ไปโหลด Nmap มาแล้วก็ลองใส่โค้ดพวกนี้ดูได้ว่าเครื่องเรารัน TCP อะไรอยู่รัน UDP อะไรอยู่ประมาณนี้ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของ concurrent connection ก็คือว่าเราจะคุยกับ client หลายเครื่องพร้อมกันได้ยังไงก็คือก็อันนี้คือเป็นเรื่องของแบบเราจะเป็นในเรื่องของเทรดเรื่อง frog เรื่อง asynchronous ว่ามันจะทำการแยกพวก process ออกมาเพื่อทำการคุยกันยังไงอันแรกก็คือเรื่องของตัว trade server ก็คือเป็นการสร้าง process มาแล้วก็เอาไปคุยกันคือเหมือนว่าเรามี process หนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ไปอันนี้เป็นเรื่องของโค้ดอะผมจะอธิบายปะได้อยู่ให้ผมอธิบายเรื่องโค้ดก็ได้โอเคงั้นคือหน้าเนี่ยประมาณครึ่งบนอ่ะคือจะเหมือนเดิมเลยคือมึงประกาศทุกอย่างที่มึงจำเป็นต้องใช้ตามที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามึงจะทำให้มันคุยกับหลายคนได้อ่ะตัว TCP มันจะสร้างซ็อกเก็ตใหม่ถูกปะมึงสร้างซ็อกเก็ตใหม่มาแล้วใครจะดูแลตรงนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องมึงเป็น OS มึงอยากให้มันดูแลได้หลายๆงานพร้อมกันมึงก็สร้างเทรดใหม่ขึ้นมาโดยการสร้างเทรดใหม่เนี่ยมึงก็แค่บอกว่าประกาศฟังก์ชันมาอันนึงกูวงน้อยไปต้องมีรีเทิร์นด้วยคือฟังก์ชันทั้งอันเนี่ยมันคือการดูแลไคลเอนต์หนึ่งคนก็คือมันจะเริ่มจากมา receive ข้อมูลเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ส่งกลับไปอะไรประมาณนั้นอันนี้คือการดูแลไคลเอนต์แค่หนึ่งคนจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้แล้วลองไปหน้าถัดไปดูหน้าถัดไปเนี่ยก็คือตอนนี้ด้านบนจะเหมือนเดิมว่าใช้อันนี้ดีกว่าได้ปะด้านบนเนี่ยคือเป็นส่วนที่เราจะรอ acceptไอตัวคนที่ติดต่อเข้ามา accept เสร็จเราจะได้ตัว socket อันใหม่แล้วก็ address ของคนที่เข้ามา
ซึ่งมึงได้ address ได้ socket มันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่มึงทำคือมึงจะสร้างเทรดขึ้นมาก็คือเป็นคำสั่งสร้างเทรดอะสร้างเทรดยังไงสร้างเทรดจากฟังก์ชันชื่อนี้ handler client ที่เราประกาศไว้ด้านบน argument ที่ส่งให้ฟังก์ชันคือก็ไอ SCKT ก็คือ socket ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้แปลว่าไอฟังก์ชันที่เราประกาศไว้ด้านบนอะมันรอ socket ที่เอาไว้คุยกับ client อยู่ตอนที่มี client ติดต่อเข้ามาเราสร้าง socket ใหม่เสร็จแล้วเราก็โยน socket นั้นไปให้ฟังก์ชันเทรดที่เราสร้างก็คือจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันนั้นตามซ็อกเก็ตที่เราให้ไปแล้วถ้าสมมติว่ามึงลองสร้างเทรดสร้างไม่ได้ปุ๊บก็ปินว่ามึงสร้างไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอาจจะแบบเกิดเออร์เลอร์จนมันสร้างไม่ได้อะไรประมาณนี้โอเคอันนี้คือใช้โดยเทรดมันจะมีโค้ดอีกนะหลังจากนี้อันนี้คล้ายๆกันแต่เป็นการฟอร์กมีคนถามคือถ้าดูโค้ดฮะทำทวนคำถามหน่อยดิกูไม่ได้ยินอ่ะมันเสียงเก่าเอาสร้างเทรดตอนอยู่ที่มันอยู่ในเวลคัมซ็อกเก็ตใช่ไหมหมายความว่าไงเอาเวลคัมซ็อกเก็ตไหนอ่ะอันไหนก็หน้านี้ไหนหน้าที่มันมีสีเขียวสีแดงเมื่อกี้ออกอ้าวกูก็เปิดถูกอันนี้แสดงว่าจอกูเครื่องมึงดีเลย์อะดิมันสร้างตอนที่มันทำซ็อกเก็ตใช่ไหมมันสร้างตอนอยู่ที่สีเขียวสีเขียวใช่คือแบบตอนที่มันสร้างสีมันอยู่ในสีเขียวอะมันจะรอคนเข้ามาคอนเน็กเสร็จปุ๊บเทรดใหม่ถูกสร้างตอนอยู่ในสีเขียวแล้วเทรดใหม่มันจะกลายเป็นแบบไปทำงานในสีแดงด้านล่างสามอันอะก็คือในซ็อกเก็ตอันใหม่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีเทรดใหม่ดูแลเลยโอเคครับกำลังจะพูดครับจะเห็นที่ accept นี่ใคร accept วะไอ้หน้าแดงๆ accept คือตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นคน accept ว่าแบบมึงยอมรับแล้วว่าจะมีคนมา connect กับมึงก็ accept แล้วก็สร้าง socket อันใหม่ให้มึงคุยกันหรออันนี้คือ TCP ใช่ไหมนี่คือ TCP UDP มันไม่ยาก UDP มันไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดคือ TCP คือหน้าเนี้ยคือ TCP ใช่ไหมใช่หน้านี้คือ TCP โอเคแล้วก็โค้ดอันถัดไปคือเรื่องฟอกอ่ะอันเนี้ยก็ไม่มีอะไรเว้ยคือมันเหมือนเรื่องเทรดแค่มึงเปลี่ยนโค้ดนิดนึงคือตอนที่เดี๋ยวนะโนเทคยังใช้ได้อยู่ป่ะแป๊บนึงโนเทคซึบไอ้ตรงเนี้ยคือตำแหน่งที่มึงได้รับการคอนเน็กมาจากตัวไคลเอนต์มึงก็ได้รับตัวซ็อกเก็ตอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็แค่สั่งฟอกอันนี้กูจำฟอกใน OS ไม่ได้แล้วว่ามันทำงานไงอ่ะแต่คือฟอกเสร็จอ่ะก็คือไออันเดิมอ่ะไอตัวต้นฉบับอ่ะก็ยังทำงานเดิมอยู่นะเดี๋ยวนะอะไรแพเรนต์วะเนี่ยเห็นปะคือฟอกมันจะมี EFL ถูกปะถ้ามึงจำฟอกได้ไอตัวต้นฉบับก็คือตัวแพเรนต์อ่ะมันจะสั่ง N socket เนี่ยทันทีเลยก็คือมันแพเรนต์ไม่ได้คนมันไม่ใช่คนคุยแพเรนต์อ่ะจะเป็นคนรอคนมาคอนเน็กแต่คนที่คุยจริงๆอ่ะคือชายโปรเซสซึ่งชายโปรเซสอ่ะมันจะทำงานสิ่งอยู่ใต้อีฟนี้ก็คือไอ้จุด3จุดตรงเนี้ยมันคือโค้ดที่มึงจะเขียนเพื่อให้มันคุยกันระหว่าง2คนคุยเสร็จแล้วมึงก็ค่อยสั่งโค้ดซ็อกเก็ตแล้วก็ค่อยแบบปิดการฟอร์กตัวนี้ออกไปก็คือโค้ดทุกอย่างเกือบคล้ายตัวเทรดเลยแค่มันเปลี่ยนฟอร์กเฉยๆแค่นี้แหละแล้วความต่างมันคืออะไรวะอันนึงคือเทรดอันนึงคือโปรเซสใหม่มึงความต่างที่ OS อ่ะมึงต้องถามก่อนว่าไอ้ฟอกไอ้ไม่ใช่โปรเซสกับเทรดต่างกันยังไงก็คือความต่างระหว่าง2อันเมื่อกี้แหละก็คือเป็นเรื่องของ OS ที่เรียนมาเมื่อเทอมที่แล้วถ้าคร่าวๆคือถ้ามึงเป็นเทรดอ่ะมึงจะมีแชร์เมมโมรีร่วมกันคือ1โปรเซสอ่ะมีหลายเทรดได้แต่แบบถ้ามึงสร้างโปรเซสใหม่ก็คือเป็นโปรเซสใหม่เลยก็คือจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกันเลยเมมโมรี่ก็ไม่มีแชร์ร่วมกันเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็บทสรุปเรื่องนี้ก็คือว่าแบบ UDP แล้วก็ TCP socket เนี่ยคือจะใช้ในการ asset ในเรื่องของ transport layer service แล้วก็แล้วแต่จะเลือกว่าเราจะใช้อะไรในการส่งแต่ส่วนมากก็ใช้ TCP แล้วมันมีข้อดีมากกว่าแล้วก็อ
อยากจะพูดเหมือนอาจารย์อาจารย์บอกว่าแล้วทำไม UDP มันยังอยู่ล่ะอันนี้ผมจะสอนข้างหลังแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่สอนสักทีว่ามันทำไมถึงต้องคนถึงใช้ UDP กันอยู่ต่อมาก็คือพอร์ตเออใช่หรอว่า HTTP เวอร์ชัน3มันใช้แต่ UDP ไม่ใช่ TCP แล้วอะฮะที่ใช้ UDP อยู่เพราะว่ามันไม่มีดีเลย์ป่ะมันเร็วกว่าเออมันพี่ดีดีตองมันน้อยกว่าถ้ากูเข้าใจไม่ผิดนะมันไม่ต้องมานั่งเช็คว่ามันเออก็เอ็มาแล้ว HTTP 3อ่ะใช้ตัว UDP ไม่ใช่ TCP แล้วที่เขาสอบนะเออกูก็คิดว่านั่นแหละคือสาเหตุที่ UDP ยังอยู่ต่อมาในการ connect กันใช้ socket ต่างๆเนี่ยก็ต้องมี port number ในการบอกว่ามันจะต้องส่งไปไหนจากไหนไปไหนแล้วก็บอกว่า socket address เนี่ยมันก็จะเป็นตัวระบุว่ามันเป็นของโปรเซสไหนแล้วโปรเซสนี้ต้องการไปที่ไหนอะไรคือเป็นการระบุว่าเราจะคุยกันยังไงคุยกันที่ไหนอย่างนี้แล้วก็มันก็จะดูเรื่องของพวก workflow ต่างๆของ UDP แล้วก็ TCP มันแตกต่างกันไงก็ผมก็พูดไปเรียบร้อยแล้วว่ามันต่างกันที่แบบการ sequence ต่างๆที่มันต่างกันแบบบางที TCP มันก็ต้องมีเรื่องของการ connection ก่อนแล้วก็มีการ tear down อะไรประมาณนี้ส่วน UDP เนี่ยมันก็มีอะไรมากูก็ส่งมีอะไรมากูก็ส่งโดยที่ไม่สนซีเควนซ์ต่างๆของข้อมูลที่มันส่งมาตอนแรกแล้วก็เป็นในเรื่องของการคุยกันหลายกันก็คือเป็นคุยกันหลายคุยกันหลายเครื่องพร้อมกันก็คือพวกconcurrent connection กับพวก thread พวก fork ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสไลด์นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับต่อมาเป็นเลคเชอร์3เลคเชอร์3จะเป็นในเรื่องของ application layerพักก่อนไหมหรือว่าจะต่อแป๊บหนึ่งฮะพักแป๊บหนึ่งโอเคครับได้ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับพัก10 นาทีเจอกันบ่าย 3:05 นาทีครับ